ขวิจชัยสารรัมนูลตัวเต็มครับครับมันมีประเด็นอะไรที่อาจารย์คิดว่าแม้จะนิ่งฉายออกมาเหมือนที่อาจารย์เคยเคยเคยทํานาไปก่อนแล้วแต่ว่ามีรประเด็นอะไรที่อาจารย์คิดว่ามันยังไม่ใช่กาจรที่เห็นด้วยอยู่ที่ไงคือข้อสังเกตอันแรกเนี่ยนะครับเครื่องขวัชัยของสารรัฐมนูญกรณีวาระของคุณประยุทธ์แปดปีเนี่ยนะฮะอันแรกคือผมผมรู้สึกว่าเที่ยวเนี้ย การประกาศตัวคำนิฉัยที่เป็นหลยลากศเนี่ยมันช้ามากคือเท่าที่ติดตามมาเนี่ยช้าคดีอื่นๆปกติคดีอื่นก็ประมาณสัก2สัปดาห์ก็ก็ออกแล้วนะฮะคราวนี้เดือนหนึ่งนะแล้วกออ็ออกเนี่ยลงรากิจต้องเบกสารเลยคือไม่ได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของศาลนันนูลก่อนลงรากิจจาเลยนะทีนี้มันก็มีปัญหาเหมือนกันในทางกฎหมายเพราะเหตุว่าสารเนี่ยอ่านตัวคำนิฉัใยในวันที่30กันยาถูกไหมฮะ 30กันยาเนี่ยมาประกาศก็คำนิชัยก็จริงๆคือตั้งแต่ก็คือประมาณปลายเดือนตุลาเกือบจะสิ้นเดือนเลยน่ะน่าจะแถวๆวันที่19ตุลาประมาณเนี้ยนะครับโทษทีอ่านเอ่อถูกสาน30กันยาถือว่าประกาศเนี่ยนะครับแถวๆประมาณวันที่29ตุลาก็ประมาณเดือนหนึ่งซึ่งผมว่ามันช้าเกินไปแล้วก็ตอนอ่านเนี่ยก็คือเราก็รู้แต่เพียงผลน่ะหมายถึงสารขึ้นไปอ่านน่ะก็อ่านแค่ผลบนบัลลังความเป็นมาเป็นไปของเรื่องเนี่ยเขาก็ไม่ได้อ่านถูกไหมฮะ ทีนี้มันก็มีหา,าทางปฏิบัติแบบนี้เราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็คือก็คือประมาณว่าอ่านไปแล้วแล้วอีกเดือนนึ่ะถึงจะเห็นตัวคำนี้ทั้งหมดมันควรจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าผมคิดว่าไม่ควรจะเป็นแบบนั้นแต่ว่านี้มันจะแก้ยังไงเพราะว่ามันก็เป็นทางปฏิบัติของสารรัฐธรรมนูญเขาแล้ววนะนเขาเขาทำมาแบบนี้นะฮะมันก็จ,จะต้องวันหน้าคงต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวกฎเกณฑ์รัฐธรรมนูนบีบังคับให้เขาเนี่ยเมื่อเขาประกาศคำนิ้ัชเนี่ยนะครับเขาอ่านคำนิ้ใชเนี่ยเขาต้องประกาศคำนิจฉัยไปพร้อมกัน มันมัน,ม,นมันถึงจะถึงจะถูกต้องคือไม่งั้นเนี่ยพอพออ่านผลไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นเดือนอะ่ะก่อนที่เราจะมาได้มานั่งดูคำวินิจฉัยแล้วก็มาได้วิเคราะห์มาดูว่าโอเคคำวินิจฉัยมันมันมีปัญหาตรงจุดไหนยังไงซึ่งมันไม่ดีอันนี้ความจริงนี่ก็พูดมา2 0กว่าป,ปีแล้วนะมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีการแก้ปัญหาเรื่องนี้กัน ความล่าช้ามันมีผลใดๆในเชิงกฎหมายหรืออะไรไหมครับนอกจากเราต้องการที่จะมาวิเคราะห์อาจารย์ก็จริงๆมันก็จะมีเหมือนกันเพราะเหตุว่าพอมันไม่มีตัวเต็มอ่ะนะฮะมันก็ไม่มีกรเอกสารที่มันเป็นทางการเพราะว่าไอ้ทางการคือเราก็ได้แต่ยินได้ยินที่เขาอ่านบนบัลลังสื่อก็จะเอาที่เขาอ่านบนบลลังกันมาถอดความว่าเป็นตัวหนังสือว่ายังไงแต่ไม่มีเอกสารเป็นทางการเราสังเกตว่าบางทีในหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาจะตัดสินใจเรื่องเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็ขอรอ ขอรอคำวินิจัยที่เป็นแลงสอนอย่างเป็นทางการก่อนใช่ไหมซึ่งซึ่งมันก็กลายเป็นว่าพอตัดสินแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องมารออีกรอบหนึ่งอีกกว่าจะตัดสินใจทําอะไรต่อไปได้อะไรประมาณนี้เหมือนเที่ยวนี้ปป,ปชเนี่ยมันก็มีคนมีคนยกว่าฐานตัดสินแบบนี้การยื่นบัญชีทรัพย์สินคุณประยุทธ์จะมีปัญหามไหมไปถามปปชปปชวพากว่าเดี๋ยวขอก่อนขขอ,ขอรอดูคำวินิจัยสารน,นูนก่อน แต่ว่าพอสารนูนออกมาทุกคนก็ลืมไปแล้วไงตอนนี้มันก็เรื่องมันก็เย็นไปแล้วมันก็หายไปแล้วไงมันมันมันไม่ค่อยถูกอ่ะในในในทางกฎหมายนะน,นี่ก็คือข้อสังเกตผมผมเข้าใจแหละว่าสารเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงในการที่จะทําคำนิฉัยให้เสร็จเลยในวันนั้นแล้วก็การที่เขาจะมีมติแล้วแล้วไปรออีกสักอาทิตย์หนึ่งหรือรออีกสัปดาห์หนึ่งเพื่อจะมาทำคำนิฉัยมาเรียบร้อยเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องมติหรือผลมันรั่ว ถูกไหมอันนี้อันนี้อันนี้พอจะเข้าใจได้อยู่ในในระบบแบบไทยคือถ้าเกิดว่าเป็นในในต่างประเทศมันไม่ไม่รั่วหรอกมันก็จะอยู่แค่คนเท่านั้นแหละถ้ามันรั่วไปมันก็รั่วไปจากตุลาการนั้นเองอ่ะที่นั่งที่นั่งตัดสินคดีถูกไหมฮะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าในบริบทสังคมไทยเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างอ่ะที่ทําให้บางทีการรักษาความลับอะไรบางอย่างแบบนี้มันมันอาจจะไม่ได้ถึงระดับแบบเดียวกับที่ปรากฏในประเทศซึ่งเขาเขามีระบบที่มันมันมันเช็คเตอร์มันลงตัวดีแล้ว นะฮะอันนี้ก็คือก็คือปัญหาที่อาจจะไม่ถึงขนาดกระทบกับตัวผลของวิชัยแต่ว่ามันมันเป็นสิ่งซึ่งมันไม่พึงปรารถนาในแง่ของท่าท่าทางกฎหมายของประเทศนะฮะ mm. ก,ก็ก็เป็นอันแรกนะครับ mm. ทีนี้ในแง่ของเ,อเหตุผลที่ศาลให้นะครับแล้วก็ตัวของคาวนี้สัยกลางเนี่ยโดยผลเนี่ยนะครับก็เป็นไปอ,อย่างที่ผมเคยให้ความเห็นเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะครับว่าว่านับตั้งแต่ปี 2560วันที่6เมษายน2560ซึ่งเป็นวันที่รัฐนูนประกาศใช้ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมเห็นว่าผลเนี่ยของคำนิฉัยเนี่ยถูกต้องแล้วนะฮะทีนี้มันก็จะมีปัญหาอยู่ในแง่ของตัวมตินะฮะเพราะว่าตอนที่ศาลอ่านคำนิจฉัยวันที่30กนัายานเนี่ยเอ่อเราไม่รู้หรอกว่ามติเนี่ยเป็นเท่าไหร่กันแน่ถูกไหมฮะแต่ว่าเมื่อมีการประกาศคำนิฉัยส่วนตวนแล้วเนี่ยเราถึงรู้ว่ามติมันเป็นยังไงคือเดิมทีเนี่ย ส,สื่อมวลชนก็ไปรายงานนมติเนี่ยมันคือ6ต่อ3นะฮะแล้วก็ในตัวคำวิจัยก็เขียนถึงนับตั้งแต่ปี60นะฮะแต่ว่าในในในคำวิจัยเขียนว่ามติเสียงข้างมากเขาไม่ได้บอกระบุจํานวนถูกไหมฮะแต่สื่อเนี่ยก็ไปไปบอกว่า6กสาจนกระทั่งพอมีคำวิจัยคำความเห็นส่วนตนออกมาแล้วเนี่ยถึงรู้ว่าความจริงเนี่ยมันไม่ใช่6กสมันเป็น5ต่อ3ต่อ1นะฮะหต่อ3ต่อ1ก็คือ5คนเนี่ยนับ60 3คนเนี่ยนับ57 หนึ่งคนเนี่ยนับหกสองนะเป็นแบบนี้ความจริงเรื่องนี้เฉพาะคำนิชัยเนี้ยมันอาจจะอมันอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงข้างมากเพราะว่าตุลาการมี9คนใช่ไหมห้าคนเนี่ยนับเออหกศูนย์ยังไงมันก็เป็นเสียงข้างมากอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่ามันจะมีปัญหาทันทีถ้าสมมติว่ามติมันออกมาแบบ4ต่อ3ต่อ2เพราะว่า4เนี่ยมันจะไม่ถึงมันมันมันจะไม่ถึงมันจะมันจะนับเป็นเสียงข้างมากยากแล้วในแง่นี้ถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ความจริงมันก็มีปัญหาเรื่องของการกําหนดประเด็นในคำน,นิจชัยอยู่เหมือนกันว่าจะกําหนดประเด็นกันยังไงซึ่งผมมีความเห็นว่าถ้ามติมันแตกเป็น3ทางอ่ะมันต้องกหนดประเด็น2อสองทีถูกไหมะเป็นบหประเด็น2ครั้งทีนี้เว้นแต่ว่านะครับคนที่เขาดับ6กสโดยความเห็นส่วนตนเขาเนี่ยในตอนที่มีการพูดคุยกันในการพิจารณาเนี่ยเขาก็ไม่ได้แขะไม่ได้ค้าน60นะเขาเขารู้สึกเขาไม่นับ57มันก็จะไม่เป็นไรไงแต่ว่าเราไม่รู้ว่า ตอนนี้เขาประชุมกันเขาตั้งประเด็นอะไรกันแค่ไหนยังไงเราไม่ทราบแต่ว่าถามว่าในทางกฎหมายอันนี้มันมีนัยยะหรือมันมีผลอะไรไหมเฉพาะคดีนี้เนี่ยอ,อาจจะไม่มีผลมันไม่เหมือนกับคดีคดีคดีของคุณทักษิณนนะ่ะที่ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินรอหนี้สินเมื่อปี2 4 0 4 4มั้งตอนนั้นนะ่ะแถวๆนั้นนะ่ะนะฮะตอนนั้นน่ะครับที่เนี่ยแถวสี่สองส่ามนี้นันผมว่ ไม่ใช่สี่แถวเนี้ยสี่สองสามเนี่ยนะฮะคือมันมันมันก็จะเป็นเป็นเออเป็นปัญหาไงว่าตอนนั้นเนี่ยมติมันออกมาเนี่ยจริงๆมันคือเจ็ดต่อสี่ต่อสี่ไงใช่ไหมแต่ว่าสี่กับสี่เนี่ยมันเป็นฝ่ายที่เห็นว่าคุณลักศิลป์เนี่ยไม่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 ผิดอ่ะนะอีกเจ็ดคนเห็นว่าผิดพูดโดยลำลองเน่ยแต่ว่าเหตุผลมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันต้องตั้งประเด็นสองครั้งเพื่อให้มันได้เสียงข้างมากแห่งคดีนั้นนี่ผมเห็นว่า มันไม่ใช่เสียงข้างมากมันเป็น7ต่อ4่ต่อ4่ไอ้คดีนั้นนะเบื่อเอินคดีนี้มันมันเป็น5ต่อ3ต่อ1มันก็เลยแต่5เนี่ยมันเกินครึ่งแล้วไงมันก็เลยไม่เป็นไรไงถูกไหมฮะแต่ไอ้7ต่อ4ต่ต่อนี่ยมันไม่มีอันไหนเกินเกินเกินกึ่งเลยคือตอนนั้นตุลาการมี15คนไงนะมันก็เลยเลยเป็นปัญหานะฮะเนี่ยที่ที่ทำให้ถ้ามีมติแตกต่างนี้มันควรต้องตั้งประเด็นให้มันให้มันขาดกันไปทีละประเด็นถ้าจะว่าไปนะครับ ทีนี้ในตัวเหตุผลที่สาลนันุนเขาให้น,นะครับก็เดี๋ยวเราจะพูดในรายละเอียดต่อไปนะฮะแต่ในภาพใหญ่ก็คือเขาก็โอเคพยายามที่ปฏิเสธนะครับตัวคําร้องของฝ่ายค้านนะฮะแต่มีประเด็นอันนึงที่ผมจะพูรายละเอียดที่ฝ่ายค้านเขาร้องไปเนี่ยเขาเขาอ้างเรื่องของการใช้กฎหมายย้อนหลังว่าว่ามันเคยมีคำวินิจฉัยในอดีตนะที่ศาลเองก็ใช้กฎหมายย้อนหลังได้นะครับ ก็คือคำนิชัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่3ถึง5ทับสอันอันนี้คือคดียุพัฒไทยรักไทยนะฮะกับอีกอันหนึ่งเนี่ยคือคำนิชัย24ทับสออันนี้คือคดีคุณศิระคือฝ่ายค้านเขาเขามีความความเห็นว่าไอ้สองคดีนี้มันรดนที่ศาลนะ่ะหรือจริงๆคือบางคดีหนึ่งคือคณะตุลาการรัฐธรรมนูนเนี่ยนะฮะเขาใช้กฎหมายย้อนหลัง เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีของคุณประยุทธ์เนี่ยมันก็ต้องนับได้ก็คือนับแต่5-7ไดไ้ไม่จําเป็นต้องนับตั้งแต่60หรือ62นะฮะอันนี้เดี๋ยวจะพูดกันว่าเหตุผลที่ที่ฝ่ายค้านยื่นมาแล้วก็สารนุนให้นานเนี่ยนะครับมันมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรสารนุนก็ปฏิเสธเรื่องของออการดูเรื่องเจตนารมณ์หรือความเ,เรื่องของบันทึก เจตนาลงและถราทนูเลยประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะพูดต่อไปในรายละเอียดนะครับแต่ที่น่าสนใจก่านเนี่ยคือความเห็นของฝ่ายข้างน้อย3ท่านนะฮะเป็นความเห็นของอาจารย์ทวีเกียรติอาจารย์นครินนะครับแล้วก็ท่านท่านนพดลนะฮะสท่านนี้นะที่เป็นฝ่ายที่เห็นว่านับ57นะฮะซึ่งก็มีเหตุผลหลายอย่างแต่ว่าในความเห็นฝ่ายข้างน้อยแต่ละคนเนี่ยนะครับถึงแม้ว่า3คนนี้จะนับ57เหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่ผมไปอ่านคํา ความเห็นส่วนตนแล้วปรากฏว่ามีอันนึงมีประเด็นหนึ่งที่3คนนี้ต่อไม่เหมือนกันเลยคือประเด็นที่ว่าคือ3คนนิ้ฉชยว่าคุณประยุทธ์พ้นจากตําแหน่งหมดละนะฮะพ,พ้นจากตาแหน่งตั้งแต่ตั้งแต่เนี่ยวันที่24สิงหานะะสามคนนิ้ฉชยเหมือนกันแต่ว่าจันทวีเกียรติเนี่ยวินิจฉัยว่าพ้นแล้วเนี่ยแต่ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะฮะาจา์นทรินบอกพ้นแล้วเนี่ยนะครับพ้นเลยคือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก็ไม่ได้ด้วยคือจบเลยขาดเลย ส่วนท่านนพดลเนี่ยท่านบอกว่าไม่ได้ตอบกันนีว่าพ้นแล้วแล้วย,ยังไงต่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหรือไม่ปฏิบัติหน้าทีา่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีประเด็นปลายนวมอ่ะในรายละเอียดของความเห็นทั้ง3ท่านนี้ว่าถ้าเกิดความเห็นของ3าท่านนี้เป็นเสียงข้างมากมก็จะมีประเด็นเถียงกันต่อไปอีกว่าปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้หรือเปล่าถูกไหมฮะอันนี้คือข้อสังเกตเท่าเท่าที่ผมเห็นนะเดี๋ยวผมจะลองวิเคราะห์ความความเห็นย่้งสายข้างน้อยดูนะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นแบบนี้ ทีนี้เราจะเอาอันไหนก่อนดีเราเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนเ,ออเราเริ่มจากอันนี้ดีไหมฮะเราเริ่มจากตัวการอ้างเหตุผลของฝ่ายคา้านแล้วก็การตอบเหตุผลโดยสารหนุนที่หักเหตุผลของผู้ยื่นคําร้องนะฮะเอาเรื่องนี้ก่อนเลยเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนข้องใจก็คือเรื่องของการใช้กฎหมายย้อนหลังอะนะ คือความจริงเนี่ยไอ,ไอ้เรื่องของคดีคุณประยุทธ์เนี่ยถ้าจ,จะว่าไปถึงที่สุดเนี่ยนะครับมันไม่ได้ศึกษาปเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังในความหมายที่เราเข้าใจกันในทางกฎหมายหรอกแต่มันเป็นเรื่องของการเริ่มนับระยะเวลาดํารงตําแหน่งว่าว่าจะนับยังไงมากกว่านะครับทีเนี้ยตัวฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ไปเอาเ,อเหตุการณ์ในอดีต2เรื่องเนี่ยมา,มา,ม,ามาสู้เพื่อจะเพื่อที่จะต่อสู้ว่าอันเนี้ยการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งคุณประยุทธ์เนี่ยต้องนับตั้งแต่ปี57นะครับก็คือ ไปเอาเรื่องของการยุบพักไทยรักไทยในปี2 5งนะกับคดีคุณศิรา2564ีเนี่ยมาสู้นะเอาคดีของคุณศิราก่อนคดีคุณศิราเนี่ยความจริงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของการนับรายบัลาคุณประยุทธ์มันเป็นคนละเรื่องกันนะฮะอันนั้นเนี่ยเป็นกรณีที่นุนเขียนถึงคุณสมบัติแล้วก็ใช้คำว่าเคยคือเคยเป็นนั่นเคยเคยต้องคำพิพากษาโน่นนี่อะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะหรือเคยกระทําการแบบนั้นแบบนี้อย่างนี้นะฮนะอันนี้ก็จะทําให้เขาขาดคุณสมบัติหรือมีอห้านะต มันก็อาจจะมาเทียบกับกรณีของคุณประยุทธ์ไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นปัญหาเรื่องการเริ่มนับระยะเวลาดารงตําแหน่งว่ามันครบแล้วหรือยังเพราะถ้าเกิดครบแล้วเนี่ยคุณประยุทธ์ก็จะเป็นนายกต่อไปไม่ได้มันก็กลายเป็นลักษณะต้องห้ามไปใช่ไหมฮะแต่ว่าในระหว่างที่มันยังไม่ครบเนี่ยมันก็มีลักษณะเป็นเพียงตัวเวลาที่มันผูกกับตัวตําแหน่งไม่ใช่เป็นเรื่องของของคุณสมบัติของตัวบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสศิระเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่ตรงนะฮะ แต่ที่ผมรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่ควรจะต้องพูดได้ละเอียดเนี่ยและอันนี้เป็นอะไรบางอย่างที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับเหตุผลในคําร้องของฝ่ายค้านผามจริงฝ่ายค้านนี่เขียนคําร้องในภาพรวมเนี่ยดีนะไม่ถึงก่พยายามหาเหตุผลหลายอย่างมาเพื่อจะบอกว่าทาไมต้องนับ57ถึงแม้ผมจะไม่เห็นด้วยนะฮะแต่ผมว่าคำร้องเขียนได้ดีแต่มีประเด็นหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้ผมควรจะต้องพูดนะแม้ว่าโอเคอาจจะกระทบใจกันบ้างนะฮะก็คือการที่ในคําร้องเนี่ย เขาไปอ้างกรณีของการเคำน,นิสัยเรื่องยุบไทยรักไทยมานะคือตอนนั้นเนี่ยมันมันต้องเล่าแบกราวนิดนึงนะเรื่องนี้จะยาวหน่อยคือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากการยึดอํานาจในปี249นะคือก่อนยนึดนาจปี49เนี่ยมันมีการเลือกตั้งในวันที่2เมษายนและการเลือกตั้งมันเป็นโมคาใช่ไหมฮะแล้วต่อมาเนี่ยมีการยื่นคําร้องนะครับปิสารธรรมนูญให้มีการยุบพักไทยรักไทยที่ว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งถูกไหม ทีนี้ถ้าเกิดไม่มีการไม่มีการรัฐประหารในปี4ีเนี่ยนะครับถ้าสารนุนดําเนินคดีต่อไปแล้วขอให้พบว่าไทยรักไทยผิดจริงนะฮะแล้วยุบพักไทยรักไทยจริงเนี่ยผลที่เกิดขึ้นตามมาตามกฎหมายในขณะนั้นก็คือว่าตัวกรรมการบริหารพักไทยรักไทยเนี่ยตอนนี้คือ1 1 1คนเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถไปตั้งพักใหม่และเป็นกรรมการบริหารพักการเมืองใหม่ได้นะฮะแต่ว่าไม่ได้ตัดสิทธิ์เลือกตั้งเขานะเขาก็ยังมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งอย่เขาไปเป็นกรรมการบริหารพักการเมือตั้งขึ้้นใหมม่่ไได ถูกไหมฮะแต่ทีนี้ในทางความเป็นจริงก็คือหลังที่คดีค้างในศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับว่ายุบไทยรัฐไทยเนี่ยนะฮะความจริงมีพรรคอื่นอีกสองพรรคแต่เราจะโฟกัสที่ไทยรัฐไทยละกันนะออพอถึงเดือนเดือนกันยาเดือนสิบเก้ากันยาสี่เก้าอ่ะคอปอคอเนี่ยโดยนำโดยพลเอกสุนิรีวินิลกลินเนี่ยก็ยึดอํานาจถูกไหมฮะพอยึดอํานาจเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็หลังที่มีการยึดอำนาจแล้วเนี่ยนะครับก็มีการออกประกาศคอปอคฉบับที่สิบเจ็ด นี่สาคัญประกาศนี้บอกเอาไว้นะฮะว่าถ้ามีการยุบพักการเมืองเนี่ยนะครับด้วยเหตุที่ทาผิดกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้เพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพักนะฮะให้มีการเพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพักเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพักไอ,ไ,อไอ้กฎเกณฑ์อันนี้มันออกมาเป็นประกาศคอปคอแล้วออกมาหลังจากร,รัฐประหารถูกไหมฮะแต่คดีมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันอยู่ในสารรัฐธรรมนูญทีนี้สิ่งที่อคอปคอร์ทำอีกอย่างหนึง่งก็คือว่ายุบสารรัฐธรรมนูญ แล้วก็มีการประกาศใช้นุ่นชั่วคราวอ่ะแล้วก็มีการตั้งคณะตุลาการรละนูนขึ้นมาแทนสารรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมีการโอนคดีที่ค้างอยู่ในสารนั้นนูนก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับให้เข้ามาอยู่ในอเขตอำนาจหรือเข้าไปอยู่ในอำนาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะก็แปลว่าแม้มีการยุบสารเนี่ยยุบแต่สารแต่ตัวคดียังอยู่ซึ่งซึ่งผมก็วิเคราะห์ไว้แต่ตอนนั้นแล้วว่าเป้าหมายของการของการออกประกาศคอปคฉบับที่27สบเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้มีคณะตุลาการนูนขึ้นมาเนี่ย มันอยู่ที่เรื่องไทยรักไทยนี่แหละเพราะคดีมันค้างอยู่มันคดีมันถูกมันรออยู่แล้วในศาลความจริงถ้าเกิดยุบศาลแล้วเนี่ยคดีมันควบคุณชะหมดไปด้วยแต่ว่าคดีเนี่ยถูกโอนต่อมาอยัางองค์กรใหม่นะฮะก็คือคณะตุลากานนูนแล้วก็มีกฎเกณฑ์อันใหม่ก็คือประกาศคอปคทีนี้ตอนนั้นเนี่ยคณะตุลาการนูนเนี่ยก็ยุบพักไทยรักไทยเสร็จแล้วก็ประกาศคอปคฉบับที่17เนี่ยที่ตัดเพิ่มต่สิทธิที่เลือกตั้งกรรมการบริหารพักได้มาใช้นะฮะ ในตอนนั้นที่ผมว่าเขียนบทความนะก่อนหน้าที่เขาจะตัดสินผมเขียนบทความว่าไอ้ไอประกาศฉบับที่7เนี่ยเอามาใช้ไม่ได้เพราะถ้าเกิดเอามาใช้เนี่ยมันเท่ากับเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังไปเป็นผลร้ายต่อบุคคลเพราะขณะที่มีการกระทําที่ถูกกล่าวเป็นความผิดเนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายกําหนดว่าถ้าเกิดผิดแล้วเนี่ยให้ตัดสิทธ์กรรมการบริหารพักมันมีแต่ห้ามกรรมการบริหารพักเนี่ยไปเป็นกรรมการบริหารพักตั้งขึ้นใหม่เท่านั้นถูกไหมฮะผมว่าเขียนบทความไปก็ก่อให้เกิดวิวาทะเถียงกันนะฮะหลายหลาย หลายคนเลยนะท่านหนึ่งที่โต้แย้งกับผมเนี่ยขออนุญาตเอ่ยนามนะก็คือท่านอาจารย์ทวีเกียรติมีนักกนิตที่เป็นเนี่ยท่านตุลาการสามดุในคดีนี้ด้วย,ยตอนนั้นก็โต้แย้งกับผมคือท่านมีความเห็นว่าอันนี้ใช้ย้อนหลังได้เพราะว่ามันไม่ใช่โทษอาญาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่โทษอาญามันย้อนหลังได้ถูกไหมฮะผมก็เห็นว่าย้อนหลังไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นมันแม้มันไม่ใช่โทษอาญาแต่มันเป็นการทําที่มันเป็นผลร้ายต่อบุคคล เสมือนหนึ่งเป็นโทษอาญาเลยไอ้ไอเพิกถอนที่เลือกตั้งเนี่ยนะฮะแล้วผมยกตัวอย่างว่าเพิกถอนสที่เลือกตั้งเนี่ยมันหนัก,กปรปับ500บาทอีกที่เป็นโทษอาญาปรปับ500บาทเนี่ยคุณย้อนหลังไม่ได้ไล่เพิกถอนที่เลือกตั้งคุณจะย้อนหลังได้ยังไงก็เถียงกันตอนนั้นถูกไหมฮะแต่ว่าตอนนั้นท่านยังเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะนี้นะท่านยั้ได้ไปเป็นตุลาการสารรัฐมนูญน,น,นะแล้วก็มีหลายคนก็มาร่วมวงเถียงกันนะต่อมาเนี่ยคณะตุลาการนู่นก็วินิจฉัยนะฮะไปในทิศทางที่ว่าเอาประกาศคอปคอ นะครับเอามาใช้ผู้นั้คือใช้ย้อนหลังอ่ะนะครับใช้ย้อนหลังผมก็ตอนนั้นเป็น5อาจารย์อยู่นะครับก็มีการออกแถลงการวิจารณ์ไอ้แถลงการที่วิจารณ์คำนิสัยคณะตุลาธนูนยังหาได้ในประชาไทยนะผมยังเข้าเข้าไปดูอยู่ยังอยู่อ่ะยังเป็นประชาไทยยังเก็บแถลงการนั้นเอาไว้อยู่ก็ต้องไปอ่านดูนะครับผมก็ยังยืนยันความเห็นของผมแล้วก็ผมก็เขียนบทความเรื่องนี้ด้วยนะว่ามันไม่ถูกต้องยังไงแล้วไม่ควรถือเป็นหลักต่อไปในภายภาคหน้ายังไงนะครับ จนถึงวันนี้ผมยิ่งมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยว่าความเห็นเรื่องอันนี้เรื่องความเห็นของผมอันนี้ถูกต้องเพราะว่าวันนี้นะครับมันมีการอ,าออกกฎหมายใหม่มานะก็คือกฎหมายเรื่องปรับเป็นพินัยนะฮะปรับเป็นพินัยเนี่ยมันคือการกําหนดค่าเป็นกําหนดโทษปรับนะครับให้กับบุคคลซึ่งกระทําการที่มันฝ,ฝ่าฝืนกฎหมายที่กําหนดเอาไว้แต่เขาไม่ต้องการเอาเป็นโทษอาญาไม่มีประวัติอาชญากรถูกไหมฮะ ก็เลยออกกฎหมายเรื่องปรับเป็นพินัยมาไอ้ปรับพี่นายจริงจริงเมื่อก่อนเราเรียกว่าเป็นโทษปรับทางปกครองซึ่งมันไม่ถือเป็นโทษอาญานะแต่ว่ามันมีกระบวนการในการดําเนินการคล้ายๆกับกระบวนการในทางอาญาแต่ตัวโทษนะไม่ถือเป็นโทษอาญาคาถามก็คือว่าถ้าเกิดคุณบอกการหรือวงการกฎหมายไทยเนี่ยท่องกันเป็นสารณะอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังท่องกันอยู่นะบอกว่าการห้ามใช้กฎหมายย้อนหลังในห้ามโทษโทษอาญาเท่านั้นถ้าไม่ใช่โทษอาญาย้อนหลังได้หมดอะถามว่าแล้วคุณจะอธิบายเรื่องโทษปรับเป็นพินัยได้ยังไงนี่ก็ไม่โทษอาญา แปลว่าปรับเป็นไมนายเนี่ยคุณสามารถออกกฎหมายย้อนหลังไปปรับเขาได้กาน,นั้นหรือมันคือไม่ได้ถูกไหมครเพราะนั้นประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่ว่ามันเป็นเรื่องอาญาหรือไม่อาญาประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าไอ้มาตรการเนี่ยนะครับที่จะใช้ย้อนหลังไปเป็นผลร้ายต่อบุคคลน่ะมันเป็นมาตรการอะไรถูกไหมครับถ้าเป็นมาตรการที่มันเทียบได้กับโทษอาญาหรือแม้กระทั่งบางกรณีรุนแรงกว่าเนี่ยมันก็ยิ่งต้องย้อนหลังไม่ได้เพราะนั้นไอ้คำนี้ฉช่คณะตุลาธนุนที่สามถึงห้าทับสองร้อยห้าสิบเนี่ย จึงเอามาเป็นสลาลนะหรือเอามาเป็นบรรทัดฐานไปได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นที่ผมรู้สึกก็คือว่าในเมื่อไอตัวค,วค,วค,วควํวิจควินิจฉัยคณะตุลาการนุ่นอันนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ควรถูกเอามาใช้อ้างเป็นบรรทัดฐานเนี่ยทำไมฝ่ายค้านะในการยื่นคําร้องเนี่ยจึงไมปเอาสิ่งซึ่งมันไม่ถูกต้องอ่ะมาอ้างเป็นบรรทัดฐานอาจจะมีคนบอกว่าอ้าวอาจารย์อันนี้มันก,มนก็มันก็อ้างแล้วมันเป็นประโยชน์นี่มันใช้ในการในการต่อสู้ไงว่าอ้าวทีคราวนั้นน่ะเพียงใช้กฎหมายย้อนหลังได้เลย,เลย คราวนี้คุณก็ต้องย้อนหลังได้ดิใครก็ว่า,วาเมื่อคุณย้อนหลังเป็นโทษกับพวกผมตัดสิทธิกรรมการบริหารพักไทยรักไทยร้อยสิบเอ็ดคนวันนี้คุณก็ต้องย้อนหลังให้เป็นผลร้ายกับกับคุณประยุทธ์ได้ดิอาจจะมีคนคิดแบบนั้นแต่ผมอยากจะเตือนให้เห็นนะครับว่าประเด็นมันคนละอันกันนะฮะแล้วการที่ไป,ไปไปไปอ้างแบบนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าอะไรก็เท่ากับว่าปัจจุบันเนี่ยฝ่ายค้านยอมรับโดยปริยายว่าคำวินิจฉัยคณะตุลาการน่นในปี50นนั้นเนี่ยถูกต้องถูกไหมฮะ ถูกต้องแต่ยิ่งไม่ไถูกแต่ที่มันยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือว่าในคำวินิจฉัยสารนูนคดีของคุณประยุทธ์8ปีนี้เองอะ่ะสารนูนก็หักล้างนะครับคำคำร้องของฝ่ายค้านในประเด็นนี้แต่ผมว่าการหักล้างสารนูนในคำในคำวินิจฉัยมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะฮะคือสารรัฐธรรมนูญเนหักล้างบอกว่าเรื่องนี้นะครับมันใช้ย้อนหลังได้คือถอาสารรัฐธรรมนูญเน,นี่ยดีเฟนด์ดีเฟน์คำวินิจฉัยตุลาการรัฐธรรมนูลที่3 5ถึงทับอบอกว่ามันย้อนหลังได้เพราะมี กฎกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนให้ย้อนหลังได้ผมก็ไปดูประกาศคอปคอฉบับที่27เนะเขาก็ไม่ได้เขียนเรื่องของของให้เขาไม่ได้เขียนให้ใช้ย้อนหลังได้ชัดเจนขนาดนั้นเขาเขาเพียงแต่เขียนเอาไว้ว่าในกรณีมีการยุบพรรคการเมืองเนี่ยให้ตัดสิทธิ์ให้เพิ่มถอนสิทธิ์ตั้งกรรมการบริหารพรรคเขาเขียนเท่านี้จริงๆมันอยู่ที่การตีความและการใช้กฎหมายของตุลาการรุนในเวลานั้นไงครับ คือคุณสามารถให้ความหมายได้ว่าอันนี้คุณก็ใช้ไปข้างหน้าในถแถลงการของห้าจารยรับในิติสาสตรธรรมศาสตร์ที่นั้นผมผม<ก>ผมยกร่างถแถลงการขึ้นมาเนี่ยผมยื่นเขียนว่านถแถลงการเลยนะฮะว่าไอ้น,นี้เมื่อประกาศคอปคอร์อ่ที่27เนี่ยไม่ได้บอกกําหนดวันใช้บังคับเอาไว้เนี่ยครูต้องใช้บังคับตั้งแต่วันนั้นไปข้างหน้าแล้วคุณจะเอาไอ้น,นี้ไปใช้ตัดสิทธิกรรมการบริหารพักไทยรักไทยร1 1เคนเนี่ยไม่ได้นี่ออกไหมฮะ เพราะนั้นที่สารนูลเขียนว่ามันมีการบัญญัติเอาไว้ชัดเจนเนี่ยผมไม่คิดว่ามันชัดเจนขนาดนั้นที่บอกว่าย้อนหลังได้แต่ทําว่าสารนูลทวามาถามาึงเขียนแบบนี้เหตุผลก็คือว่าไอ้คำที่ใัยที่3ามถึงห้าทับห้าทับห้น่ะของคณะตุลาการนูนเนี่ยกล่าวในทางกฎหมายอ่ะที่ใช้ตัดสินตามรรมแารพัไนยรักไทยเนี่ยนะครับมันในความเห็นผมเนี่ยมันมันวี a มากเลยอ่ะมันอ่อนมากเลยคือคือคุณใช้กฎหมายย้อนหลังเป็นกหายต่อบุคคลเถียงกันไปเถียงกันมาในที่ศา์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมก็เป็นแบบโคตรจะข้างน้อยเลยนะ คือจา์ส่วนใหญ่ก็แบบโอ้เห็นด้วยว่าแบบใช้ได้ย้อนหลังได้บางคนถยงอะไรไม่ออกก็บอกว่าอันเนี้ยมันคําจัดคนชั่วนี่คือใช้เหตุผลนะว่าอันนี้มันคือการขจ,จัดคนชั่วจากการเมืองไงมันต้องทําได้สิอะไรประมาณนี้ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เป็นเหตุผลที่มันเป็นเหตุเป็นผลทางกฎหมายเลยมันเกิดจากจากอคติล้วนๆเลยอ่ะในการที่จะบอกว่ามันถูกต้องผมรุ้งสึกว่าผมไม่อยากให้เอาคำาวิึงห้าเนี่ยนะครับมาอ้างแบบ แม้จะเป็นการอ้างตอกลับไปก็ตามอะ่ะผมคิดว่าอันนี้มันเป็นหลักการที่เราควรรักษาเอาไว้แล้วอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่คุ้มหรอกเพราะว่าถ้าคุณอ้างแบบนี้มันก็จะปิดปากคุณนวันข้างหน้าถ้าเกว่าคุณยอมรับสิว่าคำวินิจฉัยที่วางหลักแบบนั้นว่าย้อนหลังได้แบบนั้นนี่มันถูกจริงๆจริงๆมันไม่ถูกไงถูกไหมฮะอันอันนี้อันนี้คือประเด็นที่ผมผมรู้สึกว่าจริงๆผมเห็นแล้วตั้งแต่ตอนตอน,ตอ,นอ่านคําร้องละผมสะดุดตอนที่ฝ่ายค้านเนี่ย เขียนคาร้องแบบนี้ผมรู้สึกว่าไม,ไม่ไม่ควรจีบประเด็นนี้มาสู้เลยนะฮะแล้วก็พูดง่ายๆคือทั้งทั้งที่ฝ่ายค้านอ้างเรื่องนี้นะครับแล้วทั้งที่สารนันนูนเนี่ยเอ่อเอาเรื่องนี้มาหักเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับทั้งสองฝ่ายเลยอนะ่ะอันเนี้ยคือผมรู้สึกว่าเอ่อมันเอามาใช้อ้างอะไรไม่ได้สามหึ 3, 5, 5, 5, นะ่งห้าทับห้าศูนย์ะประเด็นมันคนละประเด็นกันถูกไหมฮะมันคนมันมันคนละเรื่องกันด้วยนะครับเป็นแบบนี้ อันนี้ก็คืออันแรกนะครับที่รู้สึกว่ารู้สึกว่าควรจะพูดแล้วก็ควรจะควรจะตระหนักเอาไว้มันเป็นหลักว่าการใช้กฎหมายย้อนหลังเป็นผลร้ายต่อบุคคลเนี่ยนะครับแม้ไม่โทษทางอาญาเนี่ยโดยหลักเนี่ยนะครับมันก็คือทําไม่ได้ถูกไหมฮะแต่โทษทางอาญาเนี่ยมันเด็ดขาดเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นไม่ได่โทษทางอาญาแล้วเนี่ย คุณสามารถออกกฎหมายย้อนหลังได้หรือใช้กฎหมายย้อนหลังได้หมดแบบที่เข้าใจกันเป็นส่วนใหญ่ในวงการกฎหมายไทยผมไม่แน่ใจให้ผ่านไป15ปีเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเพราะมันไม่มีเคสขึ้นมาให้เถียงกันอีกอิบปีผ่านไปเนี่ยนะวงการกฎหมายไทยยังท่องเรื่องกฎหมายย้อนหลังเฉพาะห้ามย้อนหลังเพราะกฎหมายอาญาเป็นสารณะกันอยู่หรือเปล่าหรือผมรู้สึกว่าไม่อยากให้เป็นแบบนั้น นะครับอันนี้อันนี้คือประเด็นแล้วก็ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่อยากให้ให้ฝ่ายค้านเนี่ยเอาอันนี้มาอ้างอ้างอ้างทําไม่สร้างความชอบธรรมโดยปริยายกับกับตัวคำนิฉัยนี้นะครับ <St an> ทีนี้เรามาดเาูเหตุผลของฝ่ายทีเ่เหตุผลอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะที่ศาลนรุณท่านใช้อ้างเนี่ยนะครับก็คือกรณีของเรื่องการโต้แย้งประเด็นเ,เกี่ยวกับเจตนารมณ์ของตัวรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็เรื่องของ การนับการยื่นบัญชีนะการยื่นบัญชีทรัพย์สินอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดเนะี่ยที่เป็นความเห็นของผมเองบางส่วนอาจจะไม่ไม่ได้ตรงกับคำเ,เหตุผลในคำคำวินิจฉัยกลางนะฮะแต่ว่าผมอยากจะให้ไปดูความเห็นของฝ่ายที่เขาเขาแย้ง่ะหรือเป็นความเห็นข้างน้อยนิดหนึ่งเพราะว่ามันก็น่าสนใจอยู่เพราะว่ามีข้างน้อยถึง3ท่านเนี่ยนะครับอ,อ,อ้างเหตุผลแบบนี้แล้วก็ความเห็นฝ่ายข้างน้อยเนี่ย ถูกเอามาอ้างนะครับด้วยท่านหนึ่งเนี่ยที่เอาความเห็นหนงฝ่ายข้างน้อยมาอ้างเนี่ยก็คือเลขาธิการพักเก้าไกลนะฮะแต่ก็ไม่ได้อ้างคืออ้างเลขาธิการพักเก้าไกลเนี่ยเอาเห็นข้างน้อยมาอ้างในแง่ที่ว่าแล้วก็โต้ย้งความเห็นผมด้วยนะคือคือผมมีความเห็นว่าเวลาของประยุทธ์เนี่ยนะครับถ้าเกิดจะนับตั้งแต่57เนี่ยมันต้องเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญปี60ให้นับเชื่อมระยะเวลาถูกไหมฮะแต่ว่ามีความเห็นข้างน้อยบางท่านหนึ่งท่านนายทวีเกียรติได้มีความเห็นว่า ถ้าจะถ้าเกิดถ้าเกิดจะไม่นับ57น่ะต้องเขียนยกเว้นเอาไว้คือผมได้เห็นว่าถ้าเกิดจะนับมาคุณต้องเขียนให้นับแต่ท่านเห็นว่าไม่ใช่ถ้าจะไม่นับมาต้องเขียนว่าไม่นับนึกออกไหมถ้ามันถ้าเกิดถ้าเกิดไม่เขียนว่าไม่นับเนี่ยก็คือต้องนับตั้งแต่57แล้วเรื่องนี้เลขาธิการรรคก้าไายเนี่ยมามาโต้แย้งประเด็นนี้กับผมนิดนึงว่าประมาณว่า ความเห็นของผมเนี่ยที่นับตั้งแต่60เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นอยู่ท่านบอกว่าถ้าจะไม่นับตั้งแต่ปี57เนี่ยก็ต้องเขียนเป็นข้อยกเว้นเอาไว้ในรัฐธรรมนูญว่าไม่นับ57นะอันนี้อันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือที่แยงนะแล้วอันนี้มันไปตรงกับความเห็นของาจา์ทวีเกียรติอยู่ในในตัวคำนิชฉัยนะครับ ผมตอบประเด็นนี้นิดนึงก่อนละกันเอาเอาเอาเคลียร์ประเด็นนี้ก่อนเพราะว่าบังเอิญมันแบบพาดพิงถึงผมด้วยนะ <S <S ผมคิดว่าผมเนี่ยรู้นะว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะเป็นและอะไรคือสิ่งที่มันเป็นอยู่ในตัวบทผมคิดว่าผมผมแยกออกสองอันเนี่ยนะความเห็นของผมโอเคสิ่งที่ผมเห็นทุกคนจะเป็นก็คือเรื่องวาระนายกนะสำหรับความเห็นผมนะซึ่งไม่ต้องเอาตามก็ได้นะี่ที่ผมควรจะเป็นเพราะเป็นควานของผมเนี่ยก็คือไม่ควรจะมีไม่ควรจะมีวาระไม่ควรจะมีระยะเวลาจํากัดสําหรับผมนะผมเห็นแบบนั้น แต่นั้นคือสิ่งที่ไม่ใช่ตัวบทมันเป็นความเห็นผมว่าโอเคถ้าผมเป็นคนเห็นน้มนูนเนี่ยแล้วผมคอนวินส์คนอื่นๆได้นะว่าไม่ควรจะกําหนดหรอกนะไม่ควรกาหนดลาระก็จะไม่มีไม่มีระยะเวลาลงตําแหน่งผมเห็นว่าก็ควรให้ประชาชนตัดเลือกเองวินิจฉัยกันไปเองนะไม่ไม่ต้องกลัวประชาชนจะอะไรละครับปล่อยให้คนผูกขาดอานาจเพราะว่า4ปีมันต้องมาเลือกตั้งอยู่แล้วคุณจะกลัวอะไรถูกไหมฮะเว้นแต่ว่าคุณไม่ไว้ใจประชาชนแล้วคุณก็ไม่ไว้ใจตัวระบอบประชาธิปไตยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ใช่ไหมเพราะนั้นคือสิ่งที่ควรจะเป็นเหมือนแบบนั้นแล้วผมรู้ด้วยว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยก็คือ8ปีตอนนี้รัฐธรรมนูญมันเป็นตัวบทคือ8ปีไม่ใช่ผมไม่รู้หรอกผมก็รู้มันคือ8ปีแต่ปัญหาทล่เาเถียงกันตอนนี้คือ8ปีมันนับยังไงอันนี้คือคือใจกลางของเรื่องว่านับยังไงถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าผมสับสนระหว่างที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่เป็นอยู่ผมรู้ว่าเป็นอยู่เนี่ยก็นับ8ปีแล้วผมก็นับ8ปีเหมือนกันแต่ผมนับ8ปีจาก6เมษายน60ไงไม่ได้นับจากป 5, 7 ทีนี้เ,เลขาธิการพรรคเก้าไกลก็บอกว่าอันนี้ถ้าเกิดจะไม่นับจากาปี57นะนะครับก็ต้องเขียนเอาไว้นีรุ่นปี60ว่าไม่ให้นับนะผมคิดว่าลอจิกอันนี้นะครับหรืออาร์กิวเมนต์อันนี้ทั้งของเลขาพรรคเก้าไกลและรวมทั้งของจันทวีเกียรติด้วยเนี่ยด้วยความเคารพนะฮะผมว่ามีปัญหาปัญหาอยู่ตรงไหนฮะปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราต้องเข้าใจว่านุนอันนี้มันเป็นนุนที่มันถูกเขียนขึ้นใหม่นะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมถูกไหมฮะ มันเขียนขึ้นใหม่มันกำเนิดมันกำเนิดมันให้กำเนิดตัวระบบกฎหมายในขึ้นมาใหม่ถ้าจะว่าไปแล้วมันโอนเอาไอ้ตัวกฎองค์กรต่างเข้ามาในระบบกฎหมายใหม่เมื่อมันเริ่มขึ้นใหม่เนี่ยหลักมันก็ต้องกลับการคือถ้าเกิดมันเริ่มมันเริ่มใหม่นี่นะครับอะไรที่คุณต้องการให้เอาของเก่าเนี่ยมารวมด้วยเนี่ยคุณต้องเขียนเพราะมันเริ่มใหม่ดิถูกไหมมันต้องหลับว่ารัฐนูนฉบับนี้มีผลใช่ไหมครับตั้งแต่6เมษายน60กำหนดวิธีการได้มาซึ่งนายกใหม่ กำหนดระยะเวลาเนี่ยนะครับแม้จะเป็น8ปีเหมือนกับปี50เนี่ยแต่เงื่อนไขเป็นแบบใหม่ก็คือเงื่อนไขคือไม่สนว่าจะติดต่อกันหรือไม่ติดต่อกันอันนี้มันคือของใหม่เมื่อเป็นของใหม่เนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะเอาอันเก่าเนี่ยมาร่วมนับด้วยเนี่ยคุณต้องเขียนครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นลอจิกที่บอกว่าถ้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 าเกิดจะไม่ไม่อะไรละครับถ้าเกิดจะไม่นับ57มาด้วยต้องเขียนว่าไม่นับเนี่ยมันเลยผิดฝาผิดตัวไง ถ้าอันนี้นะครับไอ้ลอจิกอันนี้แบบของเจ้าทวีเยดหรือของของเลขาพรรคเก้าไกลเนี่ยมันพอจะเป็นไปได้ถ้ามันเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมไม่ใช่านุ่นนที่เกิดขึ้นใหม่นะมันใช้มาแล้วเป็นนายกตามนุ่นฉบับนี้มาแล้วใช้อํานาจตามนุ่นฉบับนี้มาเรียบร้อยแล้ว2ปีต่อมาเดิมที่ไม่มีวาระแล้วต่อมาเนี่ยไปกําหนดวาระใหม่เบรกถูกไหมฮะอันนี้เป็นไปได้ว่าตัดน,นับเลยที่เรียกว่ามีผลบังคับทันทีเนี่ยอันนี้คือนับเลยเพราะว่ามันอยู่ในร่มเงาของตัวรัฐธรรมานูญฉบับนี้แล้ว แล้วมันก็แก้ไขถ้ามันมีบริบทอื่นเนี่ยประกอบด้วยเนี่ยอันเนี้ยมันพอรับได้ว่ามันจะต้องนับนับทันทีถูกไหมครคือรันำนุนรียกสูเนี่ยมันกำเนิดขึ้นมาใหม่อย่างที่บอกับอะไรกำเนิดขึ้นมาใหม่เนี่ยอะไรที่คุณเ้าของเก่าเนี่ยมารวมด้วยเนี่ยก็ก็ควรที่จะเ,เขียนเอาไว้อะให้ให้ให้มันให้มันชัดเจนไม่ใช่ไม่ใช่ไปผลักว่าเป็นข้อยกเวน้นนะฮะถ้าเราบางคนเนี่ยอ้างถึงเรื่องไอ้แกรนฟาร์ l คลอ e ในอเมริกา แกบ้บทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่22อะ่ะที่กำหนดวาระประธานาธิบดีอ่ะถูกไหมฮะอันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขียนข้อยกเว้นเอาไว้ก็ใช่สิเพราะนั้นมันเป็นรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนี่ครับถูกไหมฮะแล้วก็ไปดูรายละเอียดของไอ้แกรนฟาร์เฟอร์ครอสสิมันไม่ได้ไม่ได้ง่ายๆแบบที่เราพูดการมันมีการกำหนดรายละเอียดการยกเว้นต่างๆเอาไว้มากมายเลยในนั้นและนะ้วนั้นอันนี้คืออันนี้คือปัญหาว่ามันเป็นเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมหรือเป็นเรื่องมันเป็นเรื่อง,เ,เ,องเอ่อเอ่เอเริ่มต้นใหม่ถูกมฮะ ในในกฎหมายดับพรราชบัญญัติเนี่ยซึ่งอยู่ในความเห็นข้างมากของท่านประธานวรวิทย์นะฮะก,ก็ยกตัวอย่างกฎหมายมหาวิทยาลัยที่มันมันทำเป็นฉบับใหม่นะแล้วก็ต้องการให้นับวาระอันเก่าอ่ะนะดูเข้ามาด้วยนะก็จะเขียนเลยว่าให้นับด้วยเพราะกฎหมายมันเกิดขึ้นมาใหม่เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ประเด็นที่บอกว่าถ้าจะไม่นับต้องเขียนข้อยกเว้นเนี่ยผมจึงคิดว่าถ้าดูจากกาเนิดของตัวบทต่างๆเนี่ยมันมัน มันน้ำหนักน้อยมากเลยอะถ้าถ้าเราต้องชี้กันนะครับว่าคือจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับโทษกันนะว่าไอ้ฝ่ายนึงก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณคุณไม่ให้นับเนี่ยคุณต้องเขียนอีกฝ่ายนึงบอกว่าถ้าเกิดจะให้นับต้องเขียนฟังดูมันเหมือนกับจะเสมอกันแบบนี้ว่าอันนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดเราดูจากกาเนิดแล้วธรรมนูญว่าเป็นรัฐนูนใหม่เลยหรือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยเราจะสามารถตอบปัญหานี้ได้โดยลอจิกทางกฎหมายนะครับที่มัน,ท,มนที่มันรัดกลุมแล้วก็ถูกต้องยิ่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี ไอ้ประเด็นที่เลขาพักเก้าปลายโต้ตตแย้งมาเนี่ยผมจึงคิดว่าในความเห็นผมนะผมว่าไม่ไม่ไม่มีน้ำหนักนะและอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับความเห็นจันทวีเกียรติในเรื่องนี้นะครับอีกอันนึงเนี่ยนะครับก็คือประเด็นเรื่องของการอ้างเจตนารมณ์ความจริงเรื่องการอ้างเจตนารมณ์เนี่ยปรากฏในคำนิสัยส่วนตนของท่านจันทวีเกียรติอาจารย์นครินนะฮะของท่านเนี่ยก็จะค่อนข้างพูดเรื่องนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็ปรากฏในคำ การโต้แย้งของฝ่ายนักวิชาการอีกหลายคนเลยนะที่บอกว่าอันนี้ต้องดูเจตนมณ์รัฐธรรมนูญบางคนก็มาแย้งผมประมาณว่าผมเนี่ยไม่ดูเจตน์มและรัฐธรรมนูญเลยใช่ไหมฮะเ,เดี๋ยวผมจะตอบเรื่องนี้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ตอบไปทีเดียวเลยถือว่าวิจารณ์ความเห็นข้างน้อยไปด้วยนะครับแล้วก็วิจารณ์ความเห็นนักวิชาการที่ดับ5เจ็ไปด้วยพร้อมการที่อ้างเจตนมณ์รัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็ปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับของคนที่อ้างเจตน์น้อมและธรรมนูญหรือหยิบคํานี้ขึ้นมาอ้างเนี่ย <c oughs> คือไม่แน่นยํำเพียงพอว่าว่าคืออะไรอันนี้ไม่แน่นยํำเพียงพอนคนที่อ้างเจตนารมณ์เนี่ยมักจะหยิบเอาสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นบันทึกเจตนารมณ์เนี่ยขึ้นมาอ้างนะฮะอันนี้มันมีมันมีบันทึกอันหนึ่งนะครับที่มันเป็นหนังสือ,อะนะฮะเป็นบันทึกเจตนารมณ์เนี่ยนะครับเขาเขียนเอาไว้ว่าอันนี้มีความมุ่งหมายเพื่อมีการผูกขาดอานาจทางการเมืองนานเกินไปอันจะเป็นที่มาหรืออาจจะก่อให้เกิดวิกฤต ใช่ไหมฮะอันนี้มันอยู่ในความมุ่งหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐมนตรีนาชาจากไทยพี60ที่ทําขึ้นนะครับโดยคณะกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญนะครับที่คณะกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญนะฮะมันมีนะก็ส่วนใหญ่ก็หยิบข้อความตรงนี้สั้นๆบรรทัดเดียวเนี่ยที่เขียนเอาไวใ้ในในในหนังสือที่ชื่อว่าความมุ่งหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตราเนี่ยมาอ้างแล้วก็บอกนี่คือเจตนารมณ์ ผมจะลองแยกแยะดูนะครับเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับจะได้ชัดเจนว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับ mm. ความจริงวเวลาพูดถึงเรื่องเอกสารเนี่ยมาใช้ประกอบในการตีความเรื่องนี้ที่ปรากฏอยู่นะครับที่เป็นข่าวและปรากฏในข่าวนิ้ัยเนี่ยมันมีเอกสารทั้งหมดเนี่ยนะครับสี่ชิ้นหรือสี่เรื่องนะสี่อันนะครับผมจะลองไล่ดูนะครับเอ,อเอกสารอันแรกเนี่ยนะครับและเอกสารอันนี้น่าจะมีน้ำหนักมากที่สุดด้วยนะ ก็คือรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะฮะที่ทําขึ้นในปี2559ก็คือที่ทําขึ้นในขณะที่มีการยกร่างรัฐธรรมนูญเรื่องนี้อันนี้อันที่1เราเรียกว่ารายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอันนี้อันที่1นนะครับอ่ะอันนี้อันที่1ก่อนนะครับอันที่2อนะครับอันที่2เนี่ยก็คือที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือบันทึกโทษทีนะฮะเอ่ออันที่2นี่ก็คือ บันทึกนะครับความมุ่งหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตราที่ทําเป็นหนังสือออกมาเนี่ยนะครับเป็นทางการเลยนะครับโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้เปนที่2มันเป็นคนอันกันนะอันแรกก็เป็นรายงานการประชุมตอนร่างนะครับอันนี้คือบันทึกเจตนารมนะที่เขามาอ้างกันนะเมื่อกี้เนี่ยอันที่สามเนี่ยนะครับก็คือที่มันเป็นปัญหานะครับที่มันเป็นปัญหาก็คือ เป็นรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ไปแล้วปี1ปี5เดือนประมาณปีครึ่งที่ที่มีการหยิบยกเอาคาพูดของตัวประธานกรรมการคือคุณมีชัยกับตัวรองประธานคุณสุพจน์เนี่ยที่ออกว่านับตั้งแต่57นะอันนี้ออันที่3นะฮะที่3นะครับอันที่4เนี่ยก็คือความเห็นนะครับของคุณมีชัยเองที่ให้แก่สารรัฐธรรมนูญ ที่มันหลุดออกมาที่คุณมีชัยในการให้วามเสนอสารนู่นเนี่ยบอกว่านับ6กมันมีอยู่4มันมีอยู่4ชิ้นทั้ง4อันเนี่ยมันก็ล้วนแต่เป็นเป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นนะครับในบริบทของรัฐธรรมนูญ60ตั้งแต่ตอนอยกล่างนะครับแลวตั้งแต่ตอนที่ตั้งแต่ตอนที่ตั้งหลังประกาศใช้แล้วนะฮะมันมี4อันทีนี้คําถามผมนะฮะเอาอันแรกก่อนนะที่อ้างอ้างกันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่บอกว่า อ้างว่าเป็นเจตนของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับคืออ้างอะไรนะครับก็คืออ้างหนังสือนะฮะอ้างหนังสือความมุ่งหมายและคําอธิบายเนี่ยนะฮะผมให้ดูก็ได้เนี่ยมันจะเป็นหนังสือแบบนี้น,นี้ไปอาจจะเอาไปโค้ดให้ให้คนที่ฟังการสัมภาษณ์เห็นก็ได้มันโหลดออกมาได้ mm hmm. เขาเผยแพร่ทั่วไปนะฮะเนี่ยอ้างอันนี้นะครับอันนี้คือหนังสือที่คณะกรรมการร่างทําขึ้นหลังที่ร่างรุ่รนเสร็จแล้วแล้วก็นั่งมานั่งประชุมกันจริงๆเนี่ยเข้ามาจากรายงานการประชุมนั่นแหละ แล้วเขาก็อ้างว่าตอนนี้เขาพูดว่านับ57นะ่ะมันพูดในรายงานประชุมจริงแต่มันไม่ถูกเอามาเขียนในความมุ่งหมายและคําอธิบายประกอบไรายมาตราในนี้นี่ไงฮะอันนี้ในพิเค้าที่เขาบอกอเขาพูดกันจริงเขาคุยกันนะ่ะแต่มันไม่ถูกเอามาเขียนในนี้แล้วอันนี้เป็นเหตุบทน,นิสานนู่นเนี่ยเอามาใช้หักคําร้องของผู้ร้องด้วยนะแต่ประเด็นของผมอยู่ตรงนี้ประเด็นที่ผมอยู่ตรงที่ผมพยายามจะตอบคําถามเรื่องเจตนารมณ์รัฐธรรมน,นูญเพราะว่ามีคนบอกว่าผมเนี่ยพูดแต่เจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมน,นูญแต่ไม่ได้พูดเจตนารมรถถาน,าน,านูญ แล้วคนที่อ้างคําว่าเจตนารมณ์เนี่ยก็จะอ้างถ้อยคําที่ปรากฏในคามุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราที่คณะกรรมการร่างรูนเนี่ยทำขึ้นคําถามผมง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยคือว่าการที่คณะกรรมการร่างรูนมาประชุมการหลังจากนู่นเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะแล้วมาประชุมกันแล้วเสร็จแล้วมาเขียนความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบประกอบรายมาตราเนี่ยนะครับแล้วบอกว่านี้เป็นเจเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเหรอ ปลว่าเจตานารมณ์เปาาลี่ยนราลมถ้รัฐมนูญเนี่ยเกิดขึ้นได้แต่เพียงการที่ผู้ร่างฐนรรมมานั่งประชุมกันแล้วก็บอกว่าไอ้นี่คือเจตานารมณ์คือเข้าใจประเด็นของผมไหมฮะแค่คุณคุณมานั่งประชุมกันแล้วคุณทําหนังสือขึ้นมาแล้วคุณก็เขียนที่หนังสือนี้ว่าเป็นความมุ่งหมายและทาอธิบายประกอบรายมาตรานี่ยลํำพังเพียงเท่านี้เนี่ยทำให้สิ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นเจตานารมณ์ของรัฐมนูญแล้วหรือไม่ใช่หรอกครับไอเนี่ยมากที่สุดเนี่ยถ้าเราจะนับนะ มันก็คือความมุ่งหมายตัวคนร่างครับไม่ใช่ความมุ่งหมายของตัวรัฐธรรมนูญเองและนี่คือคือที่ผมกำลังจะบอกว่าคนที่โต้แย้งนี้ไม่แม่นยำเพียงพอในการโต้แยง้งถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับผมเป็นคนประมวลเขียนรัฐธรรมนูญใช่ไหมแลวผมก็อยากให้สิ่งที่เป็นเจตนารมของผมที่เป็นคนเขียนเนี่ยนะเป็นเจตนารมตัวรัฐธรรมนูญผมก็เขียนหนังสือขึ้นมาสิแล้วผมก็เขียนหัวหนังสือว่าเจตนารมของรัฐธรรมนูญแค่ผมเขียนแบบนี้ไอ้สิ่งที่ปรากฏในนั้นก็กลายเป็นรมรัฐธรรมนูนแล้วกันน้หรือ ไอ้เจตนารมณ์นูนเนี่ยมันไม่มันไม่ได้เกิดขึ้นแต่เพียงว่าคนร่างนั้วนูนเนี่ยมาทําหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วก็เขียนบอกว่ามันคือเจตนารมณ์หรือคือความมุ่งหมายไม่ใช่ครับเจตนารมณ์มันคือต้องคนอย่างตัวรล้วนูนั้นเองในทางภพวิสัยเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้อย่างมากที่สุดทั้งหมดในเอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาอย่างมากที่สุดนะคุณก็บอกได้เพียงว่าเป็นเจตนารมณ์ของคนร่างครับไม่ใช่เจตนารมณ์ตัวรัฐธรรมนูญทีนี้มีคำถามแล้วเจตนารมณ์ของตัวรั้วนูนนี้คืออะไรเนี่ย รัฐประหารแล้วมันมีบทบัญญัติที่มันขัดกันเองขัดกันไปขัดมาหลายเรื่องเนี่ยตอบยากครับผมก็ยังไม่แน่ใจเลยว่ามันเกณฑ์เรามันคืออะไรกันแน่เฉพาะเรื่องนี้เพราะมันขัดกับหลักมันมันไม่ตรงกับหลักที่ใช้กันเป็นสากลอีกด้วยซ้ํามากที่สุดอันนี้คือคือความมุ่หวของคนร่างรัฐธรรมนูญที่รับเอามาจากมรดกจากรัฐประหารปี49ไงที่คุณคุณกังที่ผมเคยพูดเนาะคุณกังวลเรื่องคุณทักษิณน่ะจะมีอำนาจมากคุณก็กำหนดเป็น8ปปีเอาไว้ ทีนี้ในบรรดาเอกสาร44 4ชิ้นเนี่ยที่ผมพูดถึงมาเนี่ยถ้าจะเอามาตีความเนี่ยนะครับอันไหนมีน้ําหนักมากที่สุดที่คิดว่าในทางหลักวิชาเนี่ยเอามาประกอบการตีความได้เลยอะ่ะคำตอบนะครับก็คือรายงานการประชุมครับในตอนทํารัฐธรรมนูญมันไม่ใช่รายงานประชุมหลังท,ทรัฐธรรมนูนแล้วนะรายงานประชุมตอนที่ทํารัฐธรรมนูญซึ่งผมก็ไปอ่านนะครับอันเนี้ยไอรย้ไอรายงานการประชุมอันเนี้ยผมได้อ่านละเอียดจริงๆเนี่ยผมก็ใจคนที่เอามาเผยแพร่นเนี่ยคือสอสอรังสิมันโรม อันนี้นะฮะผมก็ไปอ่านไอ้เรื่อง8ปีถามว่าตอนที่มีการยกเลิกนุ่นี่เขามีการพูด8ปีไม่มีฮะแต่ว่าพอไปอ่านรายงานการประชุมเนี่ยนะครับอันนี้ครั้งที่63นะวันเรื่องที่ส4บี่มกราปี5 9้าลงไปอ่านดูก็ได้นะครับว่ามีการหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาว่ามีสื่อถามนะฮะแล้วก็ครั้งที่64วันที่15มกราคมปี5 9สื่อก็ถามเรื่องพวกนี้ปรากฏว่า ตัวประธานนะครับมีประธานมีการสลับประธานกันแต่ประเด็นน็คือว่าประเด็นนี้มีการถามขึ้นมานะฮะแล้วก็ไม่มีการตอบอะไรกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมีกรรมธิมีกรมมกรมการร่างท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องกับหลักระบบรัฐสภาเท่านั้นนะตยส่วนว่านับเป็นยังไงเนี่ยมีการยกขึ้นมาแต่ไม่ได้มีคําตอบอะไรเลยมีการพูดกันปราบไปแล้วก็กระโดดไปประเด็นอื่นที่ผมเห็นในรายงานการประชุมก็คือว่าด้านหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าประธานไม่ได้คุมประเด็น คือคือพอาปอ่านเนเหมือนกับพูดกันไปเรื่อยอ่ะพูดกันเรื่องนี้แล้วก็โดดไปเรื่องนี้ก็โดดไปเรื่องนั้นไอ้ประเด็นนี้ก็เลยค้างเอาไว้แล้วก็ไม่ไม่เลยเลยไม่ได้ถูกตอบหรือไม่มีการตอบกันในในตัวรายงานปาระชุมเพราะฉะนั้นจะไปหาแปปีว่านับยังไงจากตัวรายงานปาระชุมเนี่ยไม่มีคําตอบครับคือมีมอบางคนบอกว่าโอ้โหไปดูจาก8ปีไปดูจากรายงานปาระชุมเนี่ยนับนับห้าเจ็ดไม่จริงครับผมไม่อ่านมาแล้วไม่มีพูดกันไปกระโดดกันไปกระโดดกันมานะ <S <S ทั้งทั้งนี้ความจริงมันมีน้ำหนักมากที่สุดเลยทีีน้ อันที่มันมัน,ม,นมันมีน้ําหนักรองออกมาก็คือไอตัวบันทึกเจตนารมณ์ที่มันทําขึ้นทีหลังถูกไหมฮะแต่บันทึกเจตนารมณ์ก็เขียนกว้างๆไงว่ามีความมุ่งหมายไม่มีการผูกขาดอานาจแค่นั้นเองคันไปดูตัวรายงานไอการประชุมครั้งหลังนะครับครั้งที่500ที่เป็นปัญหากันนะฮะก็ปรากฏว่าก็เราก็พบว่าประธานขออนุญาตี้เอ่ยนามนะครับท่านคุณมีชัยกับคุณสุพจน์เนี่ยพูดเรื่องนี้จริงมีการพูดกันอยู่สองคนแล้วก็แล้วก็พูดประมาณใช้คําแบบ น้ำหนักของคาก็เบาเบาด้วยคือบอกว่าก็ควรจะนับได้ควรจะนับแต่้าเจได้ก็เขียนเอาไว้เท่านี้ควรนับแต้าเจได้นะแล้วก็ไม่ได้มีการเอาสิ่งนี้มาบันทึกในในตัวหนังสือด้วยนะฮะแต่อันนี้เป็นสิ่งที่มีคนบอกมีคนโต้แย้งบมประมาณว่าอ้าวก็ในเมื่อเขาพลาดเองเขาเขาก็พูดเองถูกไหมครับว่าว่าออดับห้แล้วในภายหลังคุณมาเปลี่ยนเป็นพูดว่านับ60เนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วมันต้องเอาตอนนี้เขาพูด ในรายงานการประชุมไม้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ทวีเกียรติเขียนในคำวิชัยส่วนตนไงว่าเอ้ยก็ต้องเอาเอาตอนที่พูดดิที่อยู่ในลึกบันทึกการประชุมไม่ใช่มาเอาความเห็นคุณมีชัยครั้งหลังคุณให้ของคุณมีชัยเนี่ยให้ความเห็นเนี่ยขัดกันคือจริงมันไม่ได้งเหมืันกันตอนพูดน่ะในรายงานการประชุมมาพูดว่านับ57แต่ตอนที่ทําความเห็นเสนอสารนูนเนี่ยบอกว่านับ60ซึ่งความจริงผมก็ได้ข่าวมาด้วยว่าอันนี้มันมีการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีการพิเศษด้วยในตอนต้นปีนะ เขาออกมาวันนับ60ประมาณนั้นทังก็ไม่รู้มาก่อนนะประมาณนี้ยแต่ว่าไม่ว่าอย่างไงก็ตามสําหรับผมนะทั้งสองอันนี้ถ้าไปผมนะผมผมให้น้ําหนักน้อยมากหรืออาจจะไม่ให้น้ําหนักเลยควาจริงนะผมมีผมมีความเห็นด้วยว่าเรื่องนี้ไม่ควรที่สารรัฐนูนะ่ะจะต้องไปถามความเห็นของคนร่างรัฐธรรมนูญมันจะทําให้คนร่างนูนั้นเนี่ยมีอิทธิพลนะครับเหนือการนิจฉัยคดีของศาล ถ้าสาลอยากรู้ความเห็นของร่างรัฐมนูญก็ไปเอารายงานการประชุมตอนย่างมาดูก็จบถ้าไม่มีคือไม่มีแล้วก็ว่ากันไปตีความในลักษณะของระบบหรือถ้อยคำหรืออะไรไปก็เอาอื่นมาดูผมยังสมมติว่าถ้าเกิดว่าสารมีวิธีปฏิบัติแบบนี้เนี่ยนะครับมันทําให้สารพลิกอัพได้ว่าถ้าสารอยากจะมีออกผลของคำวินิจฉัยแบบนี้ก็เอาความเห็นอันเนี้ยมามาอ้างบังเอิญเที่ยวนี้คุณมีชัยเนี่ยความเห็นสองครั้งมันขัดกันเองไง มันขัดกันเองถูกไหมฮะซึ่งซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมก็ถือว่าความเห็นของของคุณมีชัยก็เป็นความเห็นนักกฎหมายท่านหนึ่งเท่าน,นั้นนะไม่ได้มีฐานะอะไรเนี่ยมากไปกว่าอันอื่นๆเราไม่มีไม่มีฐานะยิ่งไปกว่าความเห็นของผมด้วยความเห็นผมก็เป็นความเห็นนักกฎหมายคนหนึ่งจะมีเหตุผลน้ำหนักก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผมพูดว่าโอเคมันคอนซิสไหมนะครับมันมีมันม,ม,นมีมันมีเหตุผลเพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันใช้ไม่ได้ นั้นสำหรับใครที่มาถามผมว่าแล้วผมไม่ดูเจตนารมณ์รัฐธรรมนูนหรือผมบอกว่าผมดูแหละผมเห็นแล้วแต่มันไม่บอกอะไรนะฮะทีนี้ประเด็นประเด็นอันนึงที่ผมอยากจะพูดก็คือการอ้างประเด็นเรื่องการผูกขาดอํานาจที่เขียนเป็นอยู่ในบันทึกเนี่ยที่คนชอบมาอ้างกันว่าผูกขาดอํานาจเนี่ยนะตุลาการข้างน,น้อยท่านนึงเนี่ยนะฮะท่านอ้างเรื่องของเทอมลิมิตนะฮะของพวกตําแหน่งในระบบราชการ เช่นประหลัดกระทรวงวกนี้อยู่4ปีแล้วต้องเปลี่ยนคนอื่นมาเป็นอย่างนี้ฮะหรือตาแหน่งในพวกองค์กรอิสระบางตำแหน่งก็มีวาระ7ปี5ปีประมาณนี้คือทุกอันมันมีวาระหมดอันนี้ซ้อนอีกหนึ่งการจํากัดอานาจแล้วทําไมตัวนายกอะ่ะจะจะไปจะไปจะไป,จะไป,จ,ะไปจะไปตีความแบบนับ,นบได้ยาวขึ้นละ่ะนะอันนี้ลองเข้าใจก่อนนะครับว่าตําแหน่งนายกกับตําแหน่งประหลัดกระทรวงอะ่ะมันไม่เหมือนกัน <c oughs> อันนึงเป็นฝ่ายประจําอันนึงมันเป็นฝ่ายการเมืองถูกไหมฮะนายกอะ่ะ เขามาจากการเลือกของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปกติก็คือคนพิจชนะการเลือกตั้งพรรคที่นานะการเลือกตั้งเนี่ยเขารวมคะแนนได้มากกว่า <S <S เขาก็เสนอคนนั้นเป็นนายกซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็รับไปกับผลของการเลือกตั้งแล้วปกติเนี่ยมันไม่ใช่มีวาระหรอกคือวาระมันมากเต็มที่มันคือ4ปีอยู่แล้วเพราะวรระคณะมนตรีเนี่ยมันเป็นไปตามวาระของสภาผู้แทนราษฎรคือคุณจะดอยู่ได้4ปีแล้วคุณก็จบถูกไหมครับ ถ้าคุณจะเป็นต่อมันก็ต้องไม่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งไงมันไม่ได้เป็นอัตโนมัติต่อไปดิมันไม่เหมือนกับฝ่ายประจำนี่ถ้าคุณไม่กําหนดอันนี้ปุ๊บคุณเป็นยาวบางคนนี่ขึ้นเป็นประลักกระทรวงอายุ50ถ้าคุณไม่กาหนดเอาไว้คุณก็เป็นคนเดียว10ปีเลยคนอื่นไม่ได้เป็นไอ้กำหนดวาระพวกนี้พวกอธิบด,ดีประลักกระทรวงพวกนี้มันคือหมุนให้เป็นมีนักกฎหมายบางท่านผมรู้จกักท่านมีส่วนตัวท่านขึ้นเป็นประหลัดอายุน้อยมากเลยอ่ะก็เป็นตําแหน่งจนหมดแล้วนะจนไม่รู้จะเป็นอะไรแล้วอ่ะในในนั้นอ่ะท ต้องย้ายไปกระทรวงอื่นอะไรอย่างเงี้ยคืออนันเนี่ยมัน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 เป็นเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นฝ่ายประจําไงที่ที่เขากำหนดวาระอนันเนี่ยากำหนดวาระเพื่อไม่หมุนไม่ให้ให้คนอื่นได้เป็นบ้างพูดง่ายอ่ะเออจริงๆเนี่ยมันคือคนอื่นได้เป็นบ้างมากกว่าที่จะบอกว่าผูกขาดอานาจเปลี่ยนคนมาเป็นผู้นําองค์กรบ้างในฝ่ายประจํามันคนละเรื่องกับเรื่องของตําแหน่งนายกที่ตำแหน่งนายกเนี่ยมันผูกกับวาระสภา4ปีอยู่แล้วแล้วก็คุณก็คือมันก็ผ่านการเลือกตั้งบางทีคุณแพ้เลือกตั้งก็ได้เป็น ไม่เห็นจะต้องกลัวเลยแต่ถ้าเกิดคุณชนะเลือกตั้งเอาประชาชนให้คุณเป็นไงผมอ่านความเห็นข้างน้อยบางท่านเนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยเขียนความเห็นได่เหมือนกับไป against against การเลือกตั้งไกลๆเลยอะคือเหมือนกับพออ่านปุ๊บนี่นึกถึงว่าไอ้เหตุผลที่ให้นับปุวิทย์ปี57เนี่ยมันเหมือนไป against เหตุการตอนประมาณวิกฤตการเมืองช่วงคุณนักศิลป์เป็นนายกเลยคือมีความกังวลในหัวว่าเนี่ยจะผูกขาดอํานาจนานเกินไปนายกอํานาจเยอะอะไรประมาณนี้ แต่ลืมนึกไปว่ามันก็ต้องผ่านกลไกการเลือกตั้งเปล่าเออแล้วมันแล้วมันเป็นเหตุเป็นผลยังไงว่าตําไอหลัดนับ4ปีแล้วอันนี้จะต้องเปิดประยุทธ์ก็ต้องต้อง8ปปี8ปีมันใช่แน่แต่เป็นปัญหาเรื่องการเริ่มนับต่างหากว่ามัน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 เป็นยังไงพรานั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ไม่ใช่อันเดียวกันนะครับแน่นอนมันมีมันมีความเห็นของทจา์ทวีเหติอันหนึ่งนะครับในในเรื่องนี้ที่ผมเห็นด้วยที่เกี่ยวกับทหารก็นิี้อันส่วนนี้ผมเห็นด้วยกับท่าน คือตอนนี้มันมีมันมีกฎหมายเทียบตําแหน่งทหารเทียบตําแหน่งทหาร,หารพลตรีเลยไม่รู้ให้เป็นเหมือนกับอธิบดีอ,ะ,อะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้ทหารนะครับขายายอํานาจได้มากเลยเพราะว่าพวกคุณมียศในพลอะไรแบบนี้คุณมีฐานะเหมือนเป็นทิบดีคุณก็สามารถไป,ไปเป็นตําแหน่งโน้นตำแหน่งนี้เต็มไปหมดกลายว่าทหารข้างหน้าเนี่ยมันกลายเป็นช่องทางในการเป็นสปริงบอร์ดคือคุณดูดทหารคุ้นไปเป็นตาแหน่งนั้นได้เป็นองค์กรอิสระได้เป็นโน่นนี่เนี่ยเพราะว่าคุณไปเทียบคุณสมบัติซึ่งอันนี้ไม่โอเคเลย แต่นี้มันเป็นกฎอันนี้มันอันนี้มันเป็นมันเป็นกฎเกณฑ์ที่มันเกิดขึ้นหลังรัฐประหารไงมันเป็นผลพวงรัฐประหารอันหนึ่งที่สอนอชอหรือใครก็ตามที่ที่ทำกฎหมายแบบนี้ออกมาเนี่ยมันไปเอื้อทหารไงไปนั่งบอดอิทอิรัฐวิสาหกโน่นนี่ถูกไหมฮะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาทำแบบนี้ไหมผมเขาไม่ทำหรอกผมไม่ทำหรอกฮะ เพราะฉะนั้นมันก็คือคือโดยเหตุผลที่บอกว่าเออไม่ควรให,ไรให้ไม่ควรให้มีกฎหมายแบบนี้อันนี้ผมเห็นด้วยนะแต่ว่าสาเหตุน่ะมันเป็นสายที่มันมาจากมันมาจากการที่มันมีการธรรมฐประหารมาไงแล้วคุณก็มาวางวางเากฎเกณฑ์แบบนี้ไกด์ทหารเนี่ยเทียบตำแหน่งน่นนี่นั่นซึ่งวันหน้าต้องรื้อให้หมดพูดอย่างนี้ทหารผมไม่ชอบละเดี๋ยวไม่ได้ไปเป็นตำแหน่งน้นตำแหน่งนี้แต่เราพูดความจริงถูกไหมฮะว่าตำแหน่งทหารอันหนึ่งที่คุณเทียบอธิบดีเนี่ยคุณไม่ได้มีลักษณะเป็นเป็นคนบริหารหน่วยงานอะ ในบางส่วนน่ะก็าไปดูอะแล้วมันขึ้นมาเพียบเลยะนะครับแล้วเราเห็นตอนนี้ในบรรดาน่ะมีทหารมียศในพลก็ไปนั่งอยู่หมดเลยกลายเว่าทหารนี่เป็นคนซึ่งสามารถทํางานอะไรได้หมดอะไรประมาณนี้ทหารอาจจะบอกว่าเอาอาจารย์ก็เหมือนกันไงพวกศาสตราจารย์ก็เป็นนั่นเป็นนี่เลยประมาณนั้นน่ะแล้วก็แต่เขาจะเถียงแต่ว่าปัญหาก็คือว่า,าสิ่งที่เขาต้องการมันคืออะไรศาสตราจารย์มันคือต้องการเรื่องทางวิชาการเข้าไปไงแต่ทหารเนี่ยคืออะไรทหารคือคุณคุณเป็นทหารอาชีพไหม คุณคุณทำอะไรใน,ในกองทัพคุณกวรจโตนในกองทัพเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้เพราะนั้นไอ้ส่วนนี้ก็ถูกแต่มันไม่ใช่ใเหตุผลที่จะมาซัพพอร์ตคือค้ากัว่าคล้ายคล้ายกับว่าท่านมองว่าอันนี้ไงมันเกิดขึ้นในสมัยคุณไปยุทธไงแล้วคุณไปยุทธก็อยู่ในอำนาจนานไงแล้วก็เนี่ยทำไอ,ไอไก้กฎหมายแต่คว,ความจริงมันเป็นผลมาจากรัฐประหารต้องต้องมองให้รู้ถึงตรงนั้นบางทีผมอ่านแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าตุลาการสะนัอยบางท่านเนี่ยตัดสินคดีเพราะว่ารู้สึกคุณไยุทธอยู่นานนานละ ก็เลยตีความว่านับนับจาก57มาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วขายเหตุผลต่างๆมาสนับสนุนนะครับอีกอันนึงเนี่ยที่ที่อ่านแล้วเนี่ยนะครับอาจจะอาจจะเคลิมได้ก็คือความต่อเนื่องนะฮะของของการของการดำรงตําแหน่งใครว่าเป็นต่อเนื่องกันมาทีนี้เวลาที่อ้างความต่อเนื่องเนี่ยมันจะต้องมีเหตุมาซัพพอร์ตว่ามันอ้างจากอะไรซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอ้างจากอ,อ,อ้างจากประเพณีการปกครองจริงๆคนที่อ้างประเพณีการปกครอง ที่อยู่ในสื่อเนี่ยนะท่านี่เห็นคนแรกนยคืออาจารย์พรสัรค์เลี้ยงบุญเลิศชัยขอ,น,ยอ,น,อยน,น,นิยมเอ่ยน้ำท่านท่านเป็นคนอ้างเรื่องประเพณีการปกครองอันนี้แหละนะครับแล้วอันนี้อาจารย์ทวีเกตก็ใช้อ้างนะครับซัพพอร์ตความเห็นของท่านด้วยสิย่งที่ผมบอกนะว่าไอ้แปดปีอะมันเป็นปรดกรัฐประหารปี49นะครับถ้อยคำที่ใช้ก็เป็นคนละแบบนะครับแล้วก็ การกําเนิดเป็นประเพณีเนี่ยนะครับมันต้องมีความสม่ําเสมอหนุนนานนะครับแล้วก็เกิดถึงนั้วก็โอปิโอนยูริสด้วยคือความรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันถูกต้องอะ่ะมันมันเป็นสิ่งต้องจะพึงปฏิบัติมันเป็นสิ่งถูกต้องผมคิดว่าการยืนยนันไอ,องค์ประกอบภายในยเนี่ยนะของการมีสภาพเป็นกฎหมายประเพณีเนี่ยเฉพาะเรื่อง8ปีเนี่ยค่อนข้างวีค่อนข้างอ่อนไม่ต้องไม่ต้องนึกว่านี้มันไม่ใช่เป็นเพณีระบอบประชาธิปไตยแบบสากลด้วย เพราะว่าร,ระบบรัฐสภาแบบสากลเนี่ยโดยทั่วไปก็ไม่มีการกําหนดเทอมลิมิตหรือไม่กําหนดระยะเวลาดาลงแหน่งของของนายกเอาไว้ทั้งส่วนใหญ่เลยท่านไปดูเลยนะฮะมันไม่มีมันจะมีแต่ประธานาธิบดีเท่านั้นแหละนะเพราะะนั้นนี้ก็ยืนยันความเห็นของผมอย่างเดิมว่าคือจริงผมก็ชื่นชม,มนะครับเอออย่างน้อยคนที่อ้างเนี่ยพยายามให้เหตุผลว่ามันต่อเนื่องอยังไงอ้างมาพิณีแต่ผมว่าน้ําหนักมันน้อยไปที่จะมาเอามาใช้เป็นเป็นข้อกฎหมายได้นะครับ ส่วนอีกอันนึงเนี่ยที่ที่มีการหยิบยกมาอ้างกันเนี่ยทั้งฝ่ายตุลาการข้างน้อยบางท่านนะฮะแล้วรวมทั้งรวมทั้งนักวิชาการด้วยเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินขจะไปเรื่องบัญชีครับครับมันมีเรื่องของอย่าง,งอาจารย์ทวีเกียรตินี่อ่านเรื่องพระราชองค์การด้วย แล้วแบบเหมือนกับประมาณว่าจะไปถึงพูดถึงว่ามันเป็นการทํางานที่เป็นการประสานกาันอะไรการปกครองไทยมันจะางนะผมเขียนที่ไหนว่าการประสานอํานาจการระหว่างกษัตริย์กับประชาชนหน้าทีสามอาจารย์รเรื่อม่ีการโปรดเก้าก็เอาคือเอาเรื่องการโปรดเก้าอ้าเรื่องความต่อเนื่องโปรดเก้าสองครั้งแต่ก็โปรดเก้าอาจารย์ได้ไหม อย่างไงฮะคือคือปวดก้าวสองครั้งเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดดูตรงนี้ก่อนผมผมจะกลางจะพูดเรื่องจริยธรรมอยู่ด้วย <S <S อ๋อก็คือคล้าย,ายๆกับว่าท่านพยายามอ้างว่าการดำรงตําแหน่งเนี่ยของคุณประยุทธ์ปีพ7ห้เนี่ยเป็นการดำรงตําแหน่งที่มันเป็นไปตามกฎหมายถูกไหมฮะเ,เป็นลงในทางกฎหมายแล้วก็ในทางข้อจริงก็ได้มีการใช้อํานาจในฐานะผู้นําฝ่ายบริหารคือท่านมองแบบนี้ถูกไหมฮะท่านมองว่าเป็นการเข้าสู่ตแหน่งตามกฎหมายและเป็นการใช้อํานาจในทางบริหารซึ่ง ซึ่งก็ถูกนะแต่ว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการนับคือกันนี้คือปัญหาอันหนึ่งเนี่ยที่คนชอบพูดเนี่ยมันมีหลายอันคือมันมีอยู่สองสามเหตุผลนะครับที่เอามาอ้างกันนะครับก็คือบอกว่าเคคุณยุทธ์รับเงินเดือนเป็นในฐานอายกไอ้เหตุผลนี้คล้ายกับเรื่องรับเงินเดือนเลยคือคือแต่ดูขีดบอกว่าโอเคตอนเข้าสู่ตำแหน่งเนี่ยก็เป็นการโปรดเกล้าตามกฎหมายในขณะนั้นถูกไหมฮะและในทางข้อท็จริงก็มีการใช้อำนาจเนี่ยที่เป็นผู้นําฝ่ายบริหารด้วยถูกไหมฮะ ต่อเนื่องมาตลอดแต่ประมาณนั้นใช่ไหมอันนี้ใครเขาว่ามีคนบอกว่าก็มีการรับรับเ,เงินเดือนในหาที่เป็นนายกถูกป่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันก็เป็นแบบนั้นจริงแหละแต่ว่าปัญหาที่เรากําลังคุยอยู่ตอนนี้คือปัญหาเรื่องของการเริ่มนับระยะเวลาเริ่มนับวาระเริ่มนับการลงหลงแปดปีใช่ไหมถูกไหมฮะมันก็เหมือนกับที่มันก็เหมือนที่ผมบอกว่าโอเคมันมีนายมนตรีอีกหลายคนเลยที่เคยเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้มา เช่นคุณนักษิลก็เป็นนายกตามรุ่นปี40นะฮะคุณอะไรล่ะครับสุจินดาก็เป็นนายกตามปี34ใช่ะไหมคุณอะไรอีกหลายคนที่เป็นตามปี40อนะคุณคุณยิ่งรักเป็นตามปี50คุณอภิสิทธิ์เป็นรัฐมนุร์ตามปี50คุณสุรยุทธ์จุรานนท์50ประมาณนี้ก็มีหลายคนก็มีการโกรธก้าวต่้งตั้งถูกไหมประเด็นเนี่ยมันก็มันมันก็เห็นว่าแล้วตกลงใน8ปีเนี่ยคุณจะนับพวกนั้นด้วยไหม มันก็มีคำถามว่าการ,การเริ่มมันนับยังไงเพราะว่าลอจิกที่บอกว่ามีการแต่งตั้งโกรธเก้าแต่งตั้งแล้วก็ใช้หน้าตามความเป็นจริงอะ่ะม,มันไม่ได้ใช้เฉพาะคุณประยุทธ์ในช่วงก่อนและนุนหกศูนย์ใช้บังคับมันใช่คนอื่นๆด้วยทั้งหมดถูกไหมครับคำถามคือคุณจะนับคนอื่นทั้งหมดเนี่ยเข้ามาด้วยกับเอ่อเข้ามากับเอ่ออะไรล่ะครับกับระยะเวลาตามปมีหกศูนย์ไหมก็กลับไปที่คําถามเดิม มันก็กลับไปที่คำถามเดิมว่าไอ้ไอระยะเวลา8ปีเนี่ยที่ตกรงแน่งต่อเรื่องกันเนี่ยนะครับแล้วก็ใหร้รักษาการต่อไปได้ปฏิบัติที่ต่อไปหลังจากครบวาระแล้วเนี่ยมันอยู่ในนู่นปี60ครับมันเกิดขึ้นนู่นปี60อันนี้อันนี้ก็คือข้อกฎหมายที่มันมันเป็นเป็นเรื่องของเขตแดนในทางเวลาในการเริ่มใช้บังคับรัฐธรรมนูญไงประเด็นของผมก็คือบอกว่าผมไม่มีปัญหาเลยถ้าคุณจะเอาอันอื่นๆทั้งหมดเนี่ยมารวมกับปอี่ย คุณต้องเขียนมันก็กลับไปสู่อันเดิมเลยคือข้อเถียงมันเป็นอันเดิมข้อเถียงนี้ไม่ซัพพอร์ตอะไรหรือไม่ไม่ได้ให้อะไรใหม่มันก็คือกลับไปเถียงกันประเด็นเดิมไงคือผมผมบอกว่าถ้าคุณจะนับก็เขียนเดิถ้าไม่เขียนกฎหมายก็เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันนั้นคุณจะเป็นนายกโดยการโรดเก้าในอันไหนก็แล้วแต่คุณจะคุณจะเอ,อ่อเป็นนายกตามข้อจรรับเงินเดือนตามไหนก็รับไปดิ มันมันไม่เกี่ยวเลยคุณก็รับเงินเดือนไปก็ผมก็รู้ว่าไม่ใช่ผมไม่รู้หรอกว่าไปยุติไ,ไม่ได้รับเงินเดือนอย่างที่เป็นนายกเขาก็รับมาแหละ <c oughs> ถูกไหมฮะแต่เขารับตามรัฐธรรมนูญก่อนหน้าห0ศไงมันมีอันหนึ่งอาจารย์ที่ที่ผมอาา่านของอาจารย์ทวีเกียรติแล้วผมก็อยากอยากให้อาจารย์ลองช่วยอธิบายไม่รู้ฟังขึ้นอาจจะฟังไม่ขึ้นเลยก็ได้ก็คือว่าเขาอ้านเจตนารมณ์ของประชาชนในการ๋อโอเคโอเคหมายความว่า เจตนารมณ์ของประชาชนยอมรับที่จะต้องมีการผูกขาดอำนาจแปดปีโอเคคือประเด็นก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยผ่านเอาเสียงประชาชิมาความจริงผมเคยพูดไปแล้วตอนสัมภาษณ์ Voice เอ่อออกผ่านประชาชิมาแล้วจะไงนะฮะแล้วก็คือก็เท่ากับประชาชนเจตนารมณ์ของประชาชนไม่ต้องการให้มีการผูกขาดอำนาจแปดปีเนี่ยอ่าเจตนารมณ์ก็ไม่ต้องการผูกขาดอนาจเกิน8ปีก็ใช่ก็แต่ว่าเออ่ประชาชนเนี่ยเวลาเราอ,อ้างประชาชนเรื่องเจตน์รัฐธรรมนูญน,นะว่าเป็นอย่างี้ก็ถูกไง ประชาชนมันผูกขาน่าเกินแปดปีแล้วประชาชนลงมะติรัฐนูลฉบับไหนครับ <60. S 1> ก็หกศูนย์เนี่ยครับแล้วหลังจากที่ลงประชามติแล้วรัฐนูลมันถูกแก้อีกนะอ่าโอเคอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงก็ได้นะมันไม่ก็ไม่เกี่ยวประเด็นโดยตรงถูกไหมมันมีข้อสังเกตพระชาธานมาแล้วมีการแก้บางบางบางมาต่ราฐนูนอีกนะแล้วต่อมาประกาศใชก้ก็ก็ใช่ไงก็คือ8ปีและประชาชนก็รู้ไงว่าเนี่ยนายกที่เขาลงประชามติเนี่ย ก็คือไอ้ตามรัฐมนุนฉบับนี้ก็8ปีไงแล้วยังไงอะและ้วมันแล้วมันแล้วมันเกี่ยวกับไอ้ไอก่อนหน้านั้นยังไงก็รัฐมนุนก็ไม่ไม่ได้พูดถึงว่าต่อหน้านั้นหรือไม่นับหรือไม่นับยังไงนี่มันจะไปอ่านเจตนรมได้ยังไงเราอ่านได้มากที่สุดก็คือประชาชนออกเสียงประชามติว่ายอมรับสมมุติเรายอมรับนะว่าเนี่ยรัฐมนุนก็เขียนให้ดำรงอย่าน่ป8ปีก็คือ8ปีไงก็8ปีตามที่เขาลงประชามติ60นย่ังไงละ่ะคือที่ออนะผมอ่านนะผมจึงจังอยาิจะอ้างอย่างนี้ด้วยก็ยคือว่าความ มีาใช่นี้ซึ่งอย่างนั้นก็ผ่านมต,ติผ่านประชาธรรมติเหมือนกันอ่าใช่ <มะ S 1> ก็คือเพราะว่าประชาชนไม่ต้อง,อางการการบกขคดมากแล้วมันก็โยงมาถึงหกนซึ่งก็มีประชามติแล้วก็มีใช่กฎายใช่ความจริงเรื่องประชามติเนี่ยมันพูดได้หลายมิตินะฮะเอาแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาเอามิติเรื่องการาทำประชามติก่อนแต่เอาเฉพาะประเด็นในข้อกฎหมายอันนี้ก่อนนะห้นะาศูนย์นัประชามติจริงถูกไหมฮะูนย์ประชามติจริงแต่ว่าโดย ถ้าโดยดูถ้อยคำในรัฐธรรมนูญนะบทบัญญัติเรื่อง8ปีของรุ่นสองฉบับมันไม่เหมือนกันเอาจริงๆเนี่ยตอนผ่านมาช่ปี50นะไอ้รัฐมนูษปี50เนี่ยบอกว่านายกดำรงแหน่งเนี่ยนะครับติดต่อกันเกินกว่า8ปีไม่ได้แปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าคุณเป็น7ปีแล้วคุณเว้นปีหนึ่งคุณก็เป็นใหม่ได้อีกอีก7ปีคุณเว้นอีกปีหนึ่งคุณก็เป็นใหม่ได้7ปีคุณเป็นได้21อปีอ้าก็นีถ้าคุณถามเจตนาลมตามตัวบทนะครับ มันก็เขียนแบบนี้ทผมถนมประชาชนคิดอย่างขนาดนี้ไว้หรือยังไงเอาจริงๆนะเวลาอ้างปานผ่านประชามติเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะกับกับตัวรัฐธรรมนูญที่มันมีบทบัญญัติหลายเรื่องที่มันใช้ไม่ได้นะในในหลายอันนะ่ะในตัวรัฐนูนอันเนี้ยฝ่ายที่เขาเขาเห็นว่าสวมีสิทธิ์เลือกนายกเขาก็จะบอกว่าก็นี่ก็ผ่านประชามติก็พวกสวก็อ้างอยู่เนี่ย ็ประชาชนให้อำนาจเขานี่ไงมีการถามคำถามด้วยไงหาประชามติเหมือนกันเขาก็เลือกสอวอได้แล้วคุณจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรจะเปลี่ยนทาไมเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเจตนประชาชนคือคือการอ้างอะไรบางอย่างเพื่อซัพพอร์ตผลทางกฎหมายอ่ะผมก็ต้องระมัดระวังเลยยิ่งการอ้างประชาชนตอนประชามติไม่ต้องพูดถึงในประชามติที่มันเกิดขึ้นสองครั้งเป็นประชามติแบบไหนประชามติแบบไหนอ่ะที่ผมผมพูดในขอประชุมศรีบุรพาเนี่ยบอกว่าผมถนัดขวา ผมโหวตโนเพราะว่าไอ้ไอโหวตโนโหวตไม่รับมันอยู่ด้านขวาโหวตลับมันอยู่ด้านซ้ายผมก็บอกว่าผมเนี่ยถนัดขวาหวพูดในหอประชุมศรีกุลภาว่าผมผมจะผมผมผมจะโหวตด,ด้านขวาผมกาด้านขวานะงมอกาด้านขวาผมก็ถูกขู่มาจากจากท่านรองนายกฝ่ายกฎหมายบอกว่าอันนี้สุ่มเสี่ยงนะ่าอาจจะผิดกฎหมายไอ้ไอประชามติอะไรประมาณนี้คือประชามติอะไรอะ่ะถ้าพูดขนาดนี้พูดแบบนีมน้มันยังไม่ได้อะ่ะ แล้วไปดูตอนที่ทําประชามติมีคนถูกจับมีคนอะไรกี่คนไอ้ประชามติมันอ้างได้ขนาดไหนถูกไหมฮะในบริบทของหลังรัฐประหารแบบนั้นน่ะแล้วในบริบทของการกึ่งกึ่งมัดมือชกแบบนั้นด้วยซ้ําคือผมไม่ได้บอวอ้างอะไรไม่ได้เลยหรอกแต่ถ้าคุณอ้างอันนี้ได้เนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะอ้างอีกอันหนึ่งได้กลายเป็นอ้างใ้ทุกอันเลยครั้งนี้มันขัดกันเองเลยเออครั้งนี้มันขัดกันเองเลยกลายเป็นว่าอะไรกันว่าด้านหนึ่งประชาชนจํากัดอานาจ นายกอีกด้านหนึ่งประชาชนนี่ยอมให้สวที่ไม่มาจากการเลือกตั้งคนของชอเลือกนายกได้วันนี้มันเป็นเอเจนต์รองประชาชนทุกๆอันเลยกันนั้นหรือมันไม่น่าจะใช่หรอผหว่าอย่งที่ผมบอกว่าประชามติมันมันไม่ไม่ไม่น่าจะอ้างมาซัพพอร์ตอันนี้ได้ไม่ใช่แค่ตัวบทต่างกันนะอันนึงเนี่ยบอกว่าเป็นติดต่อกันอันนึงบอกว่าติดต่อกันหรือไม่ก็ได้แค่นี้ก็บอกไม่ได้แล้วตกลงประชาชนเอายังไงกันแน่ก็บอกไม่ได้แล้วมันก็เลยมันก็เลยวิ่ไงในแง่นี้ คืออ่านดูทั่วๆไปอ่ะคือในในแง่ของการเขียนน่ะในเชิงของการเขียนประโยคสำนวนน่ะต้องยอมแล้วท่านจะทวีเกียรตเขียนดีแหละในแง่ของการเรียบเรียงโน่นนี่นั่นนะแต่ว่าพอลงไปดูเหตุผลที่ให้ในแต่ละอันน่ะจริงๆอ่ะมันมีปัญหาทุกอันเลยอ่ะในความเห็นผมที่ที่ที่บอกว่านับนับเออห้นะฮะอันนี้รวมทั้งเรื่องของการพูดถึงคุณธรรมจริยธรรมด้วยเรื่องจริยธรรมนำกฎหมายด้วยนะ เราเนี่ยพยายามต่อสู้กันในเรื่องนี้มาเวลาที่วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายอ่ะนะครับคือผมไม่ได้บอกว่าศีลธรรมหรือธรรมมัน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 ไม่สําคัญหรือไม่จําเป็นหรอกถูกไหมครมันก็เป็นสิ่งซึ่งมันเป็นในสังคมอ่ะมันก็เป็นเครื่องยึดโยงคนในสังคมให้มันอยู่ร่วมกันได้แต่กฎหมายมันก็เป็นเกณฑ์อันหนึ่งแต่ตอนนี้กําลังกําลังวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายกันอยู่ในสารรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่ามันเป็นปัญหาที่มันเกี่ยวพันกับการเมืองก็ตามแต่มันก็ถูกทําให้เป็นประเด็นทางกฎหมายแล้วเมื่อถูกทำให้เป ก็ต้องระมัดระวังในการอ้างอิงศิลธรรมมาใช้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบที่เราเกิดขึ้นในอดีตนะเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้จาได้ไหมตอนที่เถียงกันเรื่องตัดสิทธิกรรมการบริหารพรคไทยรักไทย111คนน่ะที่เพิกถอนที่เลือกตั้งอะ่ะเพราะเถียงกันไปถึงมาลอยจิลอยลอจิทั้งกฎหมายเนี่ยนะครับมันเถียงกันแล้วมันไม่ยอมกันประมาณนี้ก็จะยกประเด็นว่าอันนี้ไม่ต้องเถียงกันเพราะว่าอันนี้คือการขจัดคนชั่วออกจากการเมือง คุณไปเอาดีชั่วมาตัดสินปังเลยโดยที่มันวิพิสูจน์อะไรกันไม่ได้เลยคุณรู้ได้ไงว่าคนพูดเป็นคนดีคนคนที่พูดอันนี้แล้วคุณแน่ใจหรือว่าคุณดีคุณดีคนที่เขาถูกเพิกถอนสิทธิ์ร้อยเสิบเอ็ดคนคือผมวู่อันนี้ต้องระวังคือมันง่ายแก่การใช้โอหานในการในการจูงใจคนน่ะแต่ผมรู้สึกว่าดีกว่าก็คือว่ากันไปตามข้อกฎหมายที่มันที่มันโต้แย้งกันแล้วก็พิสูจน์กันได้อตามตามลอจิกทางกฎหมายอ่ะว่ากันไปแบบนั้น นะฮะอืมก็ก็น่าจะพูดไปได้เยอะแล้วนะในส่วนของของความเห็นเอ่อที่แย้งข้างน้อยนะฮะอันเนี้ยทีนี้ฝ่ายข้างน้อยอย่างที่ผมบอกว่าเขาวินิจฉัยมาเนี่ยับจาก57เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่ได้อันนี้ซอนเห็นถึงปัญหาที่ถูกทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็จ,จะเกิดขึ้นอีกถ้าเราอานจ,จะเห็นฝ่ายข้างน้อยนะคือสมมุติตอนเนี้ คือตอนนี้มีคนพยายามจะยกว่าเดี๋ยวจะมีคนยกประเด็นใหม่ขึ้นมาว่าคุณประยุทธ์ยังไม่ได้เป็นนายกตามรัฐธรรมนูญ60จริงๆหรอกจะต้องรอให้อะไรล่ะครับเ,เลือกอีอกทีนึ่ะคือหมายถึงว่า8ปีอ่ะจริงๆยังไม่นับหรอกมันจะต้องไม่นับตอนที่มีวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาอะไรแบบนึงแล้วในประมาณนี้ก็ยกกันมาเพื่อจะอ้างว่าทุกอย่างอาจจะฟาวหมดนะฮะไม่นับคือคือผมบอกให้ว่าคือกฎหมายอะ มันเป็นเรื่องเหตุผลมันใช้ที่นาการมากไม่ได้ครับมันมันจะธาตุไฟแทรกนึกออกไหมฮะแล้วมันก็จะฟุ้งกระจายไปหมดเรื่องนี้รับเถอะในทางกฎหมายว่ายุติแล้วสถานที่เขาหนชชัดเจนแล้วว่าน้าแต่6เมษ6เมษา60ไม่มีประเด็นเรื่องการเริ่มนับแล้วว่าว่าเริ่มนับเมื่อไหร่ถูกไหมฮะมันเหลือแต่ประเด็นเดียวที่ถ้าเกิดดูจากความเห็นข้างน้อยนี่อาจจะเป็นประเด็นเถียงกันได้ในอนาคตคือความเห็นที่ว่าถ้าสมมุติคุณประยุทธ์ลงเลือกตั้งอีกแล้วสมมุติซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นคุณมุยุทธเป็นนายกต่อไปอีกถูกไหมฮะ,ะก็จะเป็นได้ประมาณ2ปีใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมก็ดับจากหกเมษาอกศูนย์นะจนกระทั่งครบ8ปีใช่ป่ะีพอตอนครบ8ปีเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกนะว่าพ้นเลยหรือว่ารักษาการต่อไปได้ได้เท่าไหร่ไอ้นี่อาจจะมีการเถียงกันถูกไหมเพราะว่าในในความเห็นข้างน้อยเนี่ย อาจารย์ทวีเกยียรตบอกว่าปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ใช่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นะฮะอาจารย์นัครินบอกปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้คุณท่านนพดลไม่ได้ตอบอะไรเลยแต่ฝ่ายข้างบ้านเนี่ยเขาไม่ได้วินิจฉัยเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะเขาเขาวินิจฉัยว่านับ60ถูกไหมเขาก็ไม่ได้วินิจฉัยไอ้ตรงนี้เลยไปแต่ว่าพวกที่วินิจฉัยว่านับ57เนี่ยมันเท่ากับคุณประยุทธ์พ้นเลยเขาต้องเขียนต่อไปว่าปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหรือต่อไปไม่ได้ซึ่งสามคนนี้ก็ออกสาแนวเลยถูกไหมฮะม ซึ่งซึ่งความเห็นผมเนี่ยนะครับคือคือความจริงเนี่ยนะครับในความเห็นของข้างน้อย3คนเนี่ยจันทวีเกยียริอนุคารินแล้วก็ท่านนพดล่ะนะฮะผมเห็นว่าความเห็นจันทวีเกียริเรื่องนี้ในสายตาผมเนี่ยนะเฉพาะประเด็นนี้ผมเห็นว่าถูกต้องคือผมเห็นว่าปฏิบัติได้ที่ต่อไปได้เพราะว่าอันนี้ตัวบทมันเขียนเอาไว้นะถ้ธรรมนูญค่อนข้างชัดเจนว่าให้อยู่ปฏิบัติให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป นะส่วนของท่านอาจารย์นาคารินเนี่ยที่เขียนว่าปฏิบัติที่ต่อไปไม่ได้ต้องผลเลยะนะครับท่านเขียนฟันธงลงไปแต่ไม่มีข้อกฎหมายอ้างอิงการปฏิบัติที่ต่อไปหลังครบ8ปีเนี่ยมันถูกเขียนเอาไว้แล้วโดยเฉพาะว่าไม่ให้นับเข้าในวาระ8ปีมันเขาก็ปฏิบัติได้ที่ต่อไปได้นะครับเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าจะถ้าจะมีประเด็นข้างหน้าอีก2ปีข้างหน้านะซึ่งซึ่งผมคิดว่าอาจจะไม่มีเพราะเป็นไปได้คุณประยุทธ์อาจจะไม่ได้กลับมาเป็นนาย,ยกอีกสมมุตินะ ก็ก็ก็ไปว่ากันข้างหน้าก็จะเถียงกันชาะส่วนนี้แต่ไม่เลยไปครับไม่เลยไปถึงขนาดโอ้โหยังไม่เริ่มนับวาระ8ปีเลยไปเริ่มเอานับหนึ่งโน่นเลยอีก3-4ปีข้างหน้าเยเนี้ยคงไม่ใช่หรอกอันนี้มัน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 ไม่เป็นประเด็นอะคือผมแต่ว่าโอเคของไม่เป็นประเด็นในประเทศนี้มันเคยเป็นประเด็นมาเยอะแล้วนะผมก็ไม่อยากจะรู้สึกเป็นคนก็ยกประเด็นขึ้นมาเนี้ยแล้วก็กลายเป็นเรื่องว่าพอเข้ากับสถานการณ์การเมืองอันนึงเนี่ยเปกันไปเปกันมาก็ก็เป็นแบบนั้นไป คำถามนิดนึงเวลาเขาพูดรักษาการก็คือรักษาการจนกว่าจะมีคณะรัฐบาลชุดใหม่ใช่ใช่ใช่ทีนี้ถ้าเกิดมันเกิดกรณีแบบหัวหมอรักษาการไปเรื่อยๆด้เ,เ,เนี่ยจริงๆเนี่ยเรื่องรักษาการนะครับจริงก็เป็นปัญหาในช่วงหลังอยู่เหมือนกันนะเ,เราเราสังเกตดูสิว่าการทํารัฐประหารสองครั้งล่าสุดนะ่ะมันเกิดขึ้นในระหว่างรัฐบาลรักษาการ,ร,กาการหลังยุบสภาอันนี้เป็นการรักษาการหลังยุบสภา ถูกไหมครับกรณีของคุณนักสินเนี่ยรักษาการยาวนะมีนาเมษาพฤษภาคมวิรนากรกฎาคมสิงหากันยาประมาณ7เดือน7เดือนแล้วก็มีรัฐประหารถูกไหมครับของคุณยิ่งรักเนี่ยก็รักษาการประมาณบกราคุมพามีนาเมษาประมาณ5เดือนเพราะว่าเหตุที่เหตุผลที่มีการรักษาการนานเนี่ยเพราะว่าในช่วงหลังยุคสภาแล้วเนี่ย มันเกิดความพยายามในการทำให้เกิดสุญญากาศขึ้นคือแคสคุณนักษินก็คือเกิดกระบวนการทําให้เลือกตั้งเป็นโมคะความจริงการเลือกตั้งโมคะทั้งสองครั้งเนี่ยแหมพูดก็พูดหน่อยเหอะมันไปจากอาจารย์นิสสธ,ธรรมศาสทั้งคู่เลยนะเป็นคนชงเรื่องขึ้นไปนะเพื่อนร่วมคณะผมเน่แหละคนหนึ่งเนี่ยชงไปตอนปี49ทําให้เลือกตั้ง2เมษาเอ่อ49โมคะใช่ไหม้ไม่ใช่2เมษาเลือกตั้งเมื่อกุมภา49โมคะนะฮะ แล้วมีพระชนนัตสองเมษาตามมาส่วนตอนปี57เนี่ยก็คือเป็นอาจารย์อีกอีกท่านหนึ่งจากลำปางเนี่ยก็เป็นคนชงขึ้นไปที่มันมีการคุกกปป,ป,ปสไปปิดไอ้คูหาเลือกตั้งอะ่ะแล้วทำให้ไม่เกิดการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศนะ่ะแล้วสารวัตวันเลือกตั้งไม่เป็นวันเดียวกันนะแล้วก็บอกว่าโมฆะอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งเหตุผลของสารนนทั้งสองเรื่องเนี่ยผมไม่เห็นพ้องด้วยเลยนะที่ใช้เป็นเหตุทําให้เลือกตั้งโมฆะพอมาโนคะมันก็เลยต้องรักษาการยาวต่อไปแล้วก็มาสู่การรัฐปรระหหาาเมมือมืออนนกับว่ การยุบสภาสองครั้งหลังเนี่ยเป็นการที่ว่าเพื่อไปเพื่อไปสู่การรัฐประหารเลยอ่ะคือฝ่ายฝ่ายคนทำรัฐประหารเนี่ยเขาใช้จังหวะที่มันไม่มีรัฐบาลจริงๆนะฮะจังหวะที่มันเกิดความขัดแย้งในสังคมเนี่ยแทรกตัวเข้ามาแล้วก็รัฐประหารมีหน่ำซ้ำเนี่ยยาวเราไม่มีสภาผู้แทนราษฎรอีกเพราะมันถูกยุบไปแล้วผมลยงเสนอไงว่าวันหน้าถ้าเราทำรัฐธรรมนูญกนันดะยุบสภาแล้วเนี่ยก็ควรจะให้สภารักษาการต่อไปได้นายกด้วยมันจะได้มีองค์อำนาจเนี่ยอยู่ครบ ควรจะเป็นแบบนั้นทีนี้คำถามที่บอกว่าเอ๊ะแล้วเ,เราจะทำงไงดีถ้าเกิดเป็นกรณีนี้เนี่ยนะกรณีสันนุนจะวินิจฉัยว่ากฎหมายไอ้เลือกตั้งเนี่ยมันมันไม่ผ่านประมาณนี้นะฮะแล้วมันจะเลือกตั้งไม่ได้เนี่ยผมว่าเขาจะมีวิธีแหละในแง่ของการจัดการให้ไม่ให้มัน,ให,มนให้มันเกิดกฎเกณฑ์เรื่องการเลือกตั้งมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ในทางการเมืองเนี่ยนะครับจะรักษาการไปเรื่อยๆไม่มีไม,มไม่มีกาหนดมันจะกลายเป็นวิกฤตในทางการเมืองยาวนาน ผมผมผมไม่ผมไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายขนาดนั้นถ้าคือถ้าคือทำแบบนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหตุทําให้เกิดการชุมนุมกันเลยอ่ชุมนุมกันเลยเว้นแต่ว่าโอเคสมมติว่าอยากให้มีการชุมนุมเพื่อจะปราบเพื่อจะอะไรนะเป็นเงื่อนไขรัฐธรรมนูญนี่ก็อันนี้ก็ไม่แน่ดันั้นผมก็ไม่รู้ถูกไหมครเพื่อจะล้างเพื่อที่จะแบบเปลี่ยนรัฐนูญซะาอะไรประมาณนี้เพราะมันเป็นได้ว่าตอนนี้รัฐธรรมนูญรัฐนรรมนูญ60เนี่ยที่กำหนดวาระ8ปีเนี่ย ก็ทําให้ประยุทธ์เป็นได้แค่2ปีแล้วสมมติว่าอยากมีคนอยากให้ประยุทธ์เป็นอีกนานๆไปก่อนเนี้ยกูต้องหาวิธีทําให้รัฐนูนมันมันเลิกไปหรือมันไม่ได้ไงแต่เอาเข้าจริงเนี่ยไอ้ไอ้วาระไอ้ประยุทธ์8ปีเนี่ยไม่ต้องซีเรียสมากนะคือแค่เขาว่าอย่างเงี้ยถ้ามันแก้รัฐธรรมนูญนะไม่ไม่มีวาระประยุทธ์ก็เป็นไปได้เรื่อยๆครับคือผมพูดประเด็นนี้ก่อนเพราะมันมีมันมีมันมีลูกศิษย์ผมเนี่ยมาถามผมนะครับบอกว่าอ้าวอาจารย์อย่างเงี้ยเวลาเขายึดอำนาจแล้วเขาทำรัฐประหหารรรรเขียนนัฐธมมูญใ่่อะ วาระก็ต้องเริ่มนับใหม่อะสิเออถูกไหมผมก็ก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าคุณไม่เริ่มนับใหม่คุณก็ต้องเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยให้อนาคตนเก่าบวกเข้ามาก็มีอาจารย์คณะนิติศาสตร์บางท่านก็บอกว่าอันนี้คเคาเขกพูดประมาณว่านับหนึ่งวนไปคือกับกับแซววิธีการนับแบบไม่นับย้อนอะก็คือว่าเนี่ยนับหนึ่งวนไปคือคูณวนไปเรื่อยคือคุณมีรัฐธรรมนูนใหม่คุณก็นับหนึ่งใหม่ในทางกฎหมายเป็นแบบนั้นนะครับ ผมขอบอกเลยนะครับคือคือ,คอแน่นอนนะคุณจะไม่ให้นับไม่ให้เริ่มนับหนึ่งใหม่คุณคุณก็เขียนในตอนทารัฐธรรมนูญใหม่แต่ถ้าคุณไม่เขียนก็ต้องเป็นแบบนี้มันไม่เห็นมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกขนาดว่าแก้รัฐธรรมนูญให้ไม่มีวาระมันยังทําได้เลยอะ่ะคือตอนนี้สูงว่าอยากให้ประยุทธ์เป็นไปเรื่อยๆนะคุณก็ไปแก้รัฐธรรมนูญเดะแล้วคุณก็เลิกว่าไม่ไม่มีไม่มีวาระแปปีอ๋อก็จบแล้วครับคราวนี้ประยุทธ์ก็เป็นไปแล้วเรื่อยๆแล้วหม่อ่ะเพราะว่า เพราะว่ามันมันไม่ได้มีอะไรห้ามนี่คือผมไม่ได้บอกว่าควรจะทําแบบนั้นในขณะนี้นะทางการเมืองนี่เป็นอะไรที่แย่มากเลยถ้าเกิดทาแบบนั้นนะแล้วผมไม่เชื่อว่าทางการเมืองจะทําหรอกเขาจะดีจะชั่วเนี่ยมันมันมันมีอะไรบางอย่างอยู่ที่มันล็อกอยู่ระดับหนึ่งแหละพอเข้าสู่การเมืองแล้วอ่ะขอให้คุณเป็นทหารก็ตามมันมันไม่มีใครมันไม่ทาหรอกอย่างเงี้ยนะฮะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทําให้บรรเกิดความร้อนแรงทางการเมืองขึ้นมามันก็จะเกิดการประทงประท้วงอะไรกันไปเลยคราวนี้ ถูกไหมครับแต่ในทางกฎหมายถ้ามันต้องยืดยาไปนั้นปีสองปีเพื่อทำกฎหมายก็ทําได้นะรักษาการไปได้ใช่ไหมอืมจริงจริงอันนี้ยมันมันมันเป็นปัญหาคือเป็นปัญหาตีความอีกเพราะว่าวาระสภามันครบไงมันหมดไงคือจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันหมดถูกไหมฮะแต่ว่ามันไม่มีกฎหมายที่เป็นเป็นอะไรในการเลือกตั้งมันก็อยู่ที่คุณจะต้องดําเนินการในแง่ของการกําหนดกติกาหรือตีความมาว่าทำยังไงให้มันเลือกตั้งได้ถูกปะล่ะ ทำยังไงให้มันให้ให,ให้มันเกิดการเลือกตั้งผมิว่ารารแลธรรมนูญนะ่ะเขาวินิจฉัยมาเนี่ยเขา,าอาจจะต้องดูไอ้ประเด็นแบบนี้ในทางข้างหน้าทางการเมืองด้วยผมรู้สึกว่าเราคือคาดการมันคาดการไปได้หมดแหละแต่ว่าเวลาที่มันเกิดข้อเท็จจริงข้างหน้าขึ้นมาเนี่ยก็ต้องกลับย้อนคือไปดูว่ามันมันมันจะออกทางไหนยังไงมันาจะมีประเด็นเรื่องของการออกพระราชะกาหนดไหมมันก็จะมาเถียงกว่าโอเคออกพระราชะกําหนด แกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าได้การเลือกตั้งได้ไหมก็มีคนเถียงกันข้างหน้าว่าอันนี้มันเป็นพรปลำดับชั้นมันสูงกว่าอันนี้แค่พรกอันนี้แก้ได้ไหมก็ค่อยว่ากันข้างหน้าแต่ผมก็เมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยมันต้องมีทางออกแหละเพื่อเพื่อให้ไปสู่การเลือกตั้งผมผมไม่ผมไม่ค่อยคิดว่าคือคือโอเคมันเป็นปัญหากฎหมายจริงอันนี้มันมันยอมแล้วมันมันเป็นไปได้จริงแต่ว่าผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ย การที่มันผ่านการเมือแบบนี้มันมันจะมีทางออกอันใดอันหนึ่งคือผมเข้าใจอาจารย์ว่าตรงนั้นมันต้องจัดการต้องแก้แต่แต่เราพูดถึงการรักษาการของประยุทธ์เนี่ยคือกฎหมายมันไม่ได้บอกไม่ต้องหยุดเมื่อไหร่ไม่บอกแหละครับไม่บอกมันจะมีจงก่อนมีรัฐบาลใหม่สิครับอ้าวมันมันก็เหมือนกับสมัยคุณทักษิณยิ่งรักไงมันเหมือนกันเลยเพราะว่าเพราะว่ามันเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันเลือกตั้งแล้วมันโมคะไงมันก็ต้องไปเลือกตั้งใหม่จนกว่ามันจะมันจะได้สภาแล้วก็มีคอรมงไงแต่่่วาาาันนเโดรรฐหกอไง ถ้าสมมติว่าต้องใช้เวลาในการจัดการกฎหมายนี่เป็นปีสองปีคือประยุทธ์จะก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นแบบน,นั้นในใน,ใน,ในทางในทางกฎหมายก็ต้องเป็นแบบน,นั้นถ้าสมมติทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีหนทางอื่นในการแก้ปัญหากฎหมายแต่ผมว่าเขาเขาผมคิดว่าทางกฎหมายเนี่ยเขาจะมีวิธีการในแง่ของการของการออจัดการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับ นั้นกลับมาสู่ประเด็นที่อาจารย์อยากจะพูดต่อคือหลักอะไรเนี่ยเรื่องจริยธรรมนากฎหมายเคร่งคัดตนเองผ่อนปลนคนอื่นไปแล้วคือคือผมรู้สึกวันนี้มันมันไม่ใช่เป็นประเด็นในเชิงกฎหมายโดยตรง mm hmm. ถ้าอ่านทำวินิจฉัยเนี้ยควรจะอ่านในเชิงเป็นอาร,รมณ์พบมากกว่านะคือคือคือ,คอไอตัวตัวที่เป็นคำวิจัยของท่งนนานทวีเกียรติเนี่ยมันเริ่มมาจากการเขียนคําปรารบบ้านเมืองมีความเป็นปกติส, mm hmm. สุขสงบเรียบร้อยเนี่ยต้องอาศัยสํานึกที่ดีจริยธรรมอะไรประมาณนี้ mm hmm. อันนี้มันเหมือนกับเป็นการ เขียนแบบเขียนโปรยนาม,มาอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะแล้วก็มีเนี่ยอ,อ้างพระราชปรารบในรัฐธรรมนูญประมาณนี้ซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นข้อกฎหมายอันนี้เท่าไหร่แ้ถ้าจะว่าไปก็ก็อ้างไปนะครับมันมันคือมันก,ก็อ้างไปอ่ะครับคือแค่ว่าท่านบอกว่าข้อความตามพระราชปรบนี้มีความมุ่งหมายที่ผู้ใช้อํานาจไม่ได้มุ่งหมายที่บุคคลธรรมดาประชาชนทั่วไปเนี่ยซึ่งก,มก็มันก็ไม่ได้บอกอะไรเราอ่ะใช่ไหมฮะมันก็ไม่ได้บอกอะไรเราแล้วก็ พูดถึงเรื่องอะไรล่ะครับเ,เนี่ยการถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใช้กฎหมายไม่เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยก็จะเกิดความไม่เชื่อมั่นนะฮะให้เกิดเงื่อนไขความขัดแยง้งไม่สงบสุขไม่มั่นคงอะไรประมาณนี้ก็คือพูดถึงพยายามเป็นตัวอย่างที่จริยธรรมนำกฎหมายมันซึ่งอันนี้มันไม่เป็นประเด็นข้อกฎหมายไงอย่างที่ผมเคยพูดไงว่าเป็นประเด็นข้อกฎหมาย คือเอาเอาเขาจริงเนี่ยผมรู้สึกแบบนี้นะคือประเด็นพูดถึงท่านอาจารย์ทวีเกียรติหน่อยแล้วอันนี้มันก็เกี่ยวกับกระแสด้วยว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนเนี่ยท่านโดนด่าเละเทะเลยไอ้คดีไอ้คดีอะไรนะตอนนั้นน่ะคดีอะไรล่ะแต่างงานเพศเดียวกันน่ะ <S <S อ,อาจารย์โดนด่าเละเทะพอมาคดีนี้กลายเป็นเทพเลย <S <S คือคือกระแสที่ที่ที่ทเออแห่แห่เนี่ยมันเป็นมันวูบว่าไปอ่ะตามไอ้โซเชียลประมาณนี้ถูกไหมฮะ ผมผมก็แค่อยากจะอยากจะบอกว่าเคกระแสก็คือกระแสมันมาแล้วมันก็ไปมันมันก็เท่านั้นแหละถูกไหมฮะคือบังเอิญอันนี้ผลของการวิจัยของท่านทวีเกียรติ่ะบังเอิญมันไปแมทมันไปตรงกับความรู้สึกในทางการเมืองของคนจํานวนมากเลยคือผมอ่านเรื่องนี้เวลาที่มีคำวิจัยมาแล้วก็มีคนเขียนคอ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 อะไรประมาณนี้มันเป็นการแสดงความรู้สึกต่อต้านคุณประยุทธ์ มากกว่าที่บอกว่าซัพพอร์ตตัวคำนิ้ใชยโดยตัวมันเองจากเหตุผล,น,ลนึกภาาออกมัน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 มีลักษณะเป็นแบบนั้นเออเป็นแบบนี้มากกว่าโอเคที่ก่อนนี้คุยกันไว้ที่อาจารย์อยากจะพูดถึงคือเรื่องการนับปีครองราชซึ่งไม่เกี่ยวกันซึ่งผมก็ไม่รู้มันเกี่ยวกันใช่อ,อ๋อเรื่องนับเรื่องนับปีครองราชก็ถือท่านที่เสนอเนี่ยท่านพยายามจะให้เหตุผลว่านี่ยังนับต่อเนื่องเลยถึงแม้จะมีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญไปในถึ oh. งไหมฮะ มันก็ยังมีการนับเหมือนเหมือนต่อเนื่องเลยประมาณนี้แต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยเรื่องปีครองราชเนี่ยนะครับม,มันเทียบยากเพราะว่าเรื่องการครองราชเนี่ยมันไม่มีระยะเวลา<อ>การครองราชอยู่แล้วแล้วการนับเนี่ยเขาก็นับว่าเป็นปีอะไรนัการไหนคือเขาเอาตัวการเอาตัวการขึ้นครองรานะเป็นเป็นตัวตั้งแล้วผมก็พบว่าเวลาเขานับอ่ะเขาไม่ได้นับจากตัวกฎหมายด้วยนะคือสมมติว่าขึ้นครองราชกลางปีอ่ะเขาก็นับเป็นปีที่หนึ่ง แล้วพอเปลี่ยนปีใหม่เขาก็นับเป็นปีที่2เลยบางทียังไม่ครบปีคือคือนับนับแบบนั้นเลยนับไล่ไปแบบนี้แล้วก็จะเปลี่ยนยังไงคือเขานับจากปีของราชซึ่งมันมันไม่ใช่ประเด็นนะ่ะที่จะเอามาใช้ในการซัพพอร์ตว่าเรื่องนี้มันจะต้องนับวาระคุณประยุทธ์นับระยะเวลาคุณประยุทธ์ต่อเนื่องสาหรับผมนะเออเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าไอ้ตัววาระเนี่ยมันผูกกับตัวรัฐธรรมนูญโดยตรงไงแต่ว่าอาศา,ศาตร์เนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีระยะเวลารวมตำแหน่งตามรัฐธรรมนูนโดยตรงอยู่แล้วนี่เป็นไปได้เรื่อยๆอยู่แล้ว แล้วการนับวาระเนี่ยคือเขาไม่ได้เขียนว่าเป็นปีที่หนึ่งเป็นปีที่2ของการใช้รัฐธรรมนูญเลยประมาณน,นี้เขาไม่คือการนับเนี่ยเขาไม่ผูกกับตัวรัฐธรรมนูญมันมันเป็นคนละเรื่องเลยถูกไหมฮะเออเป็นแบบนั้นออแล้วก็ที่จันอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนกับที่บอกว่าอยากเอากฎหมายไปแลกการรุ่นประยุทธ์และตุลาการข้างล่างหกคนเขาไม่ได้สนใจหลักกฎหมายอ๋ออ๋อประเด็นประเด็นที่ท,ที่มี เหมือนกับว่าอาจจะแสดงความไม่พอใจความเห็นผมอยู่บ้างว่าความเห็นผมอยผ่ให้ไปเนี่ยเหมือนกับว่าเอาด้านหนึ่งเนี่ยมันไปมันไปมันไปซัพพอร์ตสารแล้วก็ประมาณบอกว่าโอเคอย่าเอาเรื่องอย่าเอาหลักกฎหมายไปแรกเนี่ยความจริงคืออย่างนี้นะฮะผมตอบแบบนี้ก่อนว่าตุลาการที่วินิจฉัยเหมือนผมเนี่ยหมายถึงเหมือนผลในเหมือน เหมือนผมในผลนะซึ่งผมก็ไม่รู้มาก่อนเพราะว่าผมให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไปก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยแล้วผมก็อุตส่าห์บอกกับผู้ที่มาสัมภาษณ์นะครับทางวอยซ์ครับทางคุณอธิกิ i ทางคุณมุทิตาว่าบทสัมภาษณ์ผมมายังไม่ต้องเอาออกหรอกเพราะผมรู้ว่าถ้าเกิดสัมภาษณ์แล้วเนี่ยเอาออกไปเลยก่อนสามวินิจฉัยเนี่ยมันจะแบบมันมันมันจะเป็นปัญหานะ่ะกับตัวผมเองแล้วก็อีกหลายๆอย่างถูกไหมฮะในด,ด้านหนึ่งมันเหมือนกับไปสนับสนุนให้การยื่นคําร้อง การยื่นข้อต่อสู้รัฐบาลด้วยผมไม่อยากทาแบบนั้นแต่ว่าผมพี่แร่อยากพูดความเห็นผมจริงๆว่าผมมีความเห็นไม่เหมือนกับความเห็นในทางกระแสแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ความเห็นเรื่อง57เนี่ยม,มันมันปีการปั่นกันเป็นกระแสขึ้นมาในระดับหนึ่งด้วยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันเถียงกันอยู่5 7 6 0 6 2กมันก็พูดกันมาตอนต้นมันไม่มีอะไรหรอกทุกคนก็รู้สึกว่าโอเคมันก็มี3าทางโน่นนี่พอช่วงหลังๆเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับถูกชี้มาว่ามันต้อง57เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้แล้วคนก็เลยไปเชื่ออแบบบบนนััน้ประกก ว่าคุณมะยุ์แกเป็นบนาดาแล้วอะ่ะอยากจะให้ไปสักทีหนึ่ง,งแล้วไม่รู้จะไม่รู้จะให้แกออกอยังไงเนื่ว่าตอนนี้คือเขามายึดอํานาจมาแล้วก็เอาออกไม่ได้แล้วเขาผ่านประชามติมาเขาคุมอํานาจได้ก็เลยคิดว่านี่มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นหนทางแหละที่จะล้มล้มประยุทธ์ได้มันก็เลยกลายเป็นกลายเป็นเพอร์เซปชั่นเป็นความรู้สึกขึ้นมาเป็นแบบนี้แต่ผมว่าไม่ได้มีไม่ได้มองแบบนั้นผมมองจากตัวกฎเกณฑ์หรือข้อกฎหมายการตีความกฎหมายของผมแล้วผมรู้สึกว่าเหตุผลหลายอย่างใช้อ้างซัพพอร์ต ประยุทธ์57น่ะมันมันเสี่ยงมันไม่ดีเ <_ an> ช่นคุณไปอ้างเจตนอารมณ์ของคนทำรัฐธรรมนูญเนี่ยเสียงมากๆ <_ an> ผมเมเคยบอกแล้วว่าคุณเอาเนี้มาใช้ไปมาใช้ยกไปอ้างเนี่ยนะครับคุณหลักการตีความคุณเสียเลยคือกลายว่าคนคนตีความคนเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยบ่งชี้ถึงผลของตัวการวิจัยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายหละะการการใช้รูปนุนได้เลย บังเอิญคดีนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับคุณนะใช่แต่คุณรู้ได้ไงว่าวันหน้ามันไม่เป็นประโยชน์กับคุณมันจ,จะเป็นอีกทางหนึ่งผมผมก็เลยเตือนว่าอย่าเอาอย่างนั้นเลยเราเราเราไปดูจากตัวกฎเกณฑ์จากตัวบทจากอะไรดีกว่าจากหลักการตีความที่มันมันเป็นเหตุเป็นผลดีกว่า <S <S ทีนี้ก็มีคนอาจจะบอกว่าก็อันนี้เขาพลาดเองก็ก็เขาคุยกันเองระหว่างประธานกับรองประธานวัานับ57แล้วผมจะไปดีเฟนต์ให้ทำไมนับ0 ผมว่าผมไม่ได้ดีเฟนเรื่องอันนั้นผมไม่ได้โดยส่วนตัวผมไม่ได้แทบจะไม่ได้สนใจไอ้ประเด็นพวกนั้นเลยถูกไหมฮะเพราะผมเห็นว่ามันไม่ไดีน้ำหนักแล้วจริงๆเนี่ยต่อให้ต่อให้เราจะเอาอันนั้นมาใช้เนี่ยมันก็ต้องถูกเวทกับการตีความแบบอื่นคือตีความตามระบบดูรายละกับสนต่างประกอบกันแล้วพอเอามาประกอบกันทั้งหมดเนี่ยรับมันก็ยังน้อยอยู่ดีต่อให้เขาเป็นคนพูดเองก็ตามผมเนี่ยให้ให้คือจริงๆสุดท้ายคือหลังผมคือผมให้ให้ความสําคัญกับการพูดคุยกัน หลังจากที่รัฐมนูนประกาศใช้แล้วในหมู่ผู้ทำรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับน้อยมากไม่เป็นตัวชีข้ขาดอะไรเลยสำหรับผมแล้วผมก็ยืนยัยนยหลักการตีความแบบนี้มาเรื่อยมานะครับไม่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเที่ยวนี้เราไปเอาแบบนี้มาเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกเป็นแบบนั้นทีนี้ส่วนว่าตุลาการ6คนนะ่ะเขาเห็นยังไงก็เรื่องของเขาครับไม่ใช่เรื่องของผม ถ้าจะมาตั้งคําถามว่าแล้วแล้ว,แล,วแล้วตุลาการ6คนนั้นเครรารพหลักกฎหมายหรือไม่เครรารพหลักกฎหมายหรือคุณไปถามตุลาการ6คนอย่ามาถามผมผมไม่เกี่ยวด้วยนึกออกไหมฮะผมไม่นแให้ความเห็นของผมถ้าคุณจะแย้งผมได้ผลทางกฎหมายผณก็แย้งมาแต่ว่าอย่าผลักผมว่าผมเนี่ยอ,อ,อะไรล่ะครับไปไปมีมุญเหตุจูงใจในการตีความ,มาต่างๆแบบเดียวกับตุลาการเสียงข้างมาก5-6คนนั้นผมไม่ทราบรอกว่าท่านเหล่านั้นท่านตีความแลวได้ผลตรงกับผมด้วยด้วยุลเหตุจูงใจ เหมือนผมหรือต่างจากผมยังไงผมรับรองใครไม่ได้ผมด้องเว่าผมเนี่ยพูดไปจากสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าผมควรจะพูดแม้ว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความไม่พอใจนะหรือเกิดความรู้สึกไม่สบายใจในหมู่ของคนซึ่งรู้สึกว่าอยากให้คุยพ้นไปเลยตั้งแต่57อยู่บ้างจะรู้สึกว่าผมไปทําเสียขบวนอะไรประมาณนี้ก็อันนี้ช่วยไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมไม่พูดผมก็อุตส่าห์ไม่พูดตั้งแต่ก่อนวินิจฉัยแล้วผมก็อยู่ผมเงีบเงยบๆนะมีพูดไปนิดหน,น,น,น่อย,อย,อย,อยตอนสัมภาษณ์อันนึงเละ สั้นมากเลยคือผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดหรอกเขาถามมาก็เลยตอบไปสั้นๆตอนต้นปีประมาณนั้นนะแต่ไม่ได้อธิบายเหตุผลรายละเอียดเลยเลยไอเหตุผลนี่ผมก็อธิบายในทีหลังทีนี้พอพเกิดความรู้สึกพอความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแม้แต่ในหมู่ใน,มในหมู่นะักวิชาการด้วยกันนะฮะอ้างเหตุผลเพื่อจะให้ประยุทธ์พล5้เนี่ยมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าสารรัฐมนตรตัดสินแบบนี้มันมันผิดมันควรจะยุบสารรัฐมนูลหรือควรอะไรสารรัฐมนูลน,นะถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องการควรจะยุบนะ ตั้งนานแล้วครับไม่ใช่ตอนนี้ครับตั้งหลายปีแล้วนะครับมันมีเหตุการณ์ในอดีตที่หนักหนาสาหัสกว่านี้เยอะที่ผมจะบอกนะอันนี้ไม่ใช่เลยแต่เมื่อเมื่อบัตรนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราวกำลังจะดูข้อกฎหมายแบบนี้เราจะตอบกันทางกฎหมายแบบนี้ผมก็จํากัดเฉพาะการดูกฎหมายแบบนี้ถูกไหมฮะแล้วก็เออคือบางท่านอาจจะอินกับการกับการนับ57มากจนกระทั่งรู้สึกว่า คำวินิจฉัยของศาลนั่นูนอันนี้มันเหมือนเป็นโศกนาฏกรรมทางกฎหมายทางนิติศาสตร์นะหรือรู้สึกว่าศาลนูนทาไมไม่วางหลักการที่มันถูกต้องอะไรเลยผมเนี่ยคิดตรงกันข้ามเลยนะอันนี้ไม่ได้เป็นโศกนาฏกรรมอะไรเลยครับในทางกฎหมายสําหรับผมเนี่ยผมว่าถูกต้องผมว่านับสาหรับผมเนี่ยคือ60 5762้างถ้าวางลางลำดับน้ําหนักในแง่ของการนับ สมผมดักแบบนี้เลยนะผมผมดูทุกอย่างแล้วอะนะครับแล้วผมก็ให้ความเห็นแบบนี้ซึ่งแน่นอนความเห็นผมจะถูกหรือผิดก็ว่ากันไปแล้วผมก็ไม่ได้บังคับให้มา,เ,ามเห็นด้วยกับผมคุณก็เห็น57ก็เรื่องของคุณแต่ว่าถ้าบอกว่านี่เป็นโศกนาฏกรรมานิติศาสตร์ผมว่าไม่ใช่โศกนาฏกรรมทางกฎหมายทางนิติศาสตร์นะนู่นครับคดีสว่วนคดร,รัชการที่8ครับอันนี้โศกนาฏกรรมของจริงไอไอคดีประยุทธ์8ปีนี้ไม่ใช่หรอกนะฮะหรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงหลังรัฐประหาร49เนานี่ยคราวนี้สายเลื่อยมายุบพักการเมืองเลื่อยมานะครับเนี่ยนะฮะเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าพอจะบอกอ่ะผมก็ไม่คิดถึงนาวาเป็นโศกราตกรรมแต่ว่ามันเป็นเรื่องหลังที่มันผิดหลักอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นก็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 เคลียร์เรื่องนี้ไปถูกไหมฮะทีนี้อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องไอเรื่องไอบัญชีทรัพย์สินไงเมื่อกี้เนี่ยยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนะฮะคือมักจะมีคนข้องใจเรื่องของร่งยยิบััญชีทพ์สน ผมผมเรียนแบบนี้นะว่าสาหรับคนที่รู้สึกว่าประยุทธ์เนี่ยมาืน่นบัญชีทรัพย์สินนะฮะหรือยื่นแลว้วปปชไม่เปิดเผยเนี่ยเป็นเหตุผลซัพพอร์ตว่านับต่อเรื่องมาจาก57เนี่ยอันแรกคือผมอยากให้ไปอ่านพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องนี้นะครับถึงว่าปปชเนี่ยมาตรา15เนี่ยให้ดีๆก่อนนะครับจะได้เห็นว่าไอาการยื่นเนี่ยเขายื่นกันยังไงวัตถุประสงค์มันคืออะไรอันจริงๆเนี่ยคือ การยื่นเนี่ยนะครับถ้ามันถ้าบรรพ์้นตาแหน่งนะครับแล้วเข้ารับตําแหน่งใหม่ใน1เดือนเนี่ยก็ยื่นโดยไม่ต้องเปิดเผยอันนี้คือยื่นเพื่อให้ปปชได้ตรวจสอบเฉยนะคมันคือมันมีปัญหาว่าคือท่านเราเนี่ยเห็นว่ามันไม่ได้เปิดเผยนี่แต่ตัวบทมันรับรองแบบนั้นว่าถ้าเกิดพ้นแล้วแล้วเข้าสู่ตาแหน่งใหม่ภายในหนึ่งเดือนเนี่ยมันไม่ต้องเปิดเผยได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างนี้ครประเด็นหลักที่สุดของเรื่องนี้คืออย่างนี้ทั้งสองอันนี้มันไม่เกี่ยวกัน นี่คือคือหัวใจของเรื่องสองันน <sixteen> ี้มันไม่เกี่ยวกันคือคนทั่วไปรู้สึกมันเกี่ยวกันสิเพราะว่าปปชเนี่ยบอกว่าก็ก็ต่อเนื่องมาก็เลยไม่ไม่ต้องเปิดเผยบัญชีแต่จริงจริงๆเนี่ยเขามีการยื่นะจะไม่เปิดเผยคุณก็ต้องไปเรียกร้องเรื่องการเปิดเผยมันก็ต้องเป็นเรื่องการตีความปปชอันนี้อันหนึ่งแต่สองอันนี้ไม่เกี่ยวกันตรงนี้คือปัญหาทางรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นของคุณประยุทธ์เนี่ยคือปัญหาเรื่องการนับระยะเวลาดารงตาแหน่งที่ผูกกับตัวรัฐธรรมนูญ ของปปชเนี่ยมันเป็นการยื่นบัญชีเพื่อปปชตรวจสอบวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับมันเป็นคนละอันการประเด็นมันคนละอันการนะฮะอันนี้ที่หนึ่งนะฮะและต่อให้นะครับต่อให้คุณบอกว่าโอเคอันนี้เฮ้ยไม่ได้หรอกอาจารย์มันจะต้องต่อเนื่องกันนต้องนับเหมือนกันแหละมันก็เป็นนายกมาต่อเนื่องนกนับเหมือนกันนีนะมันก็เป็นมหาเรื่องการตีความของปปชสมมุติว่าปปชเขาตีความว่าต่อเนื่อง แล้วการตีความบชอเป็นผูกพันสารนน,นะนนู่นนะฮะสมมุติว่าผมเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญน,นะแล้วปชตีความหมูต้เอาอย่างที่เอาเถียงที่เข้าใจกันนะเอาต่อเนื่องมาเนี่ยนะับตรงนี้ต,อต่อต่อเนื่องมาเลยนะทั้งที่ความจริงมันคนละประเด็นกันนะ่จจะต่อให้เป็นประเด็นเดียวกันก็ได้เขาตีความแบบนั้นแล้วผมเป็นตุลาการสามนูญเนี่ยผมต้องผูกพันการตีความปปชเหรอ le. เพราะผมผมผมตีความตัวรัฐธรรมนูญเรื่องการนับระยะเวลาผมไม่ได้ดูเรื่องของไอ้ตัวกฎหมายปปช เราจะเอาไอ้ตัวการตีความปวชเนี่ยมาบาังทับสารนูรือไดยังไงในใน,ในคดีนี้คือคือเก็ตประเด็นผมไหมฮะเออเป็นแบบนั้นแล้วจริงจริงเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องว่ามันคือเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยซึ่งกูไปดูเงื่อนไขสิเรื่องการเปิดเผยไอ้ไอ้บัญชีทรัพย์สินนี่สินนะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้สองอันนี้คือถ้ามองจากกฎหมายเนี่ยคือบางทีผมก็งงว่าไอ้ประเด็นนี้มันมีน้ำหนักยังไงในการในการที่จะามาบอกว่าโอเคจะต,ต้องนับนะ,ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นคนละคนคน,คนละอันกันอะ่ะอันนึงมันคือการนับระยะเวลา ว่าเริ่มนับเมื่อไหร่ซึ่งมันจะถูกล็อกโดยตัวบทในทางรัฐธรรมนูญของรัฐมนุญปี60อยู่แล้วแต่อีกอันนึงเนี่ยมันเป็นการยื่นบัญชีเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบต่อให้ผมเนี่ยสมมติมว่าโอเคเรานับนับ,นบ,นบ,นบออ60คุณประยุทธ์ไม่ต้องยื่นใหม่นะมันก็เข้ากับตัวบทอยู่ดีแหละงั้นคุณประยุทธ์พ้นจากตําแหน่งอ,อ,อะไรล่ะครับออนายรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี57เออ 5, 7, มื่อวันที่5เมษายน ตอนเทีเ่ยงคืนหรือตอนอะไรก็ตามนะฮะแล้วก็เข้าสู่เขตแดนทางเวลาในการเป็นนายกตามนู่นปี60ก็มันก็ก็กก็ต่อกันตามกฎหมายปปชมมันก็ไม่ต้องยื่นเปิดเผยใหม่อยู่แล้วนี่ทำไมอ่ะไม่เป็นไ,ปไรเลยมันก็ไม่มีมันไม่ก็คือมันไม่ใช่ประเด็นนะที่เอามาใช้อย่างในแง่ของการบ่งชี้ว่านับ57เอางี้ดีกว่าไอ้ไอ้กฎหมายปปชอันนี้นะครับมันมันมันก,ก็ประมาณนั้นนะ่ะ